สัมพุทธัสสะ ก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็นอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลาย ขอนอบน้อมด้วยกายพนามวจีพนามมโนพนามขอนอบน้อมเจริญสุขญาติโยมที่ตั้งใจมาบำเพ็ญบุญของเรา มันเวลามันมีค่ามาก เวลาสิ้นไปนี่แหละเวลาขึ้นกับเวลาลงเวลาลงอายุเรานี่มันลงแล้วอายุหนุ่มๆสาวๆมันขึ้นมันเหมือนว่าแข็งแรงนั่นนะก้าวหน้าแต่เวลาอาตมานี่มันน้อยลงทุกวัน ตอนหลวงพ่อสังวานอยู่เห็นไหมต้องขออายุกันอยู่เรื่อยเลยเราอยู่ได้เพราะบุญอายุบุญต่ออายุต่ออายุมันจะไปอยู่เรื่อยทำบุญต่ออายุไว้นี่เราตายไปนานแล้วนะ60เราก็จะตายแล้วมันจะไปอยู่เรื่อยเลย ทำบุญไว้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์นั่นแหละต่ออายุเห็นไหมนี่สมัยนี้เห็นไหมเจริญปล่อยเป็นตันๆปูนี่เป็นตันๆเห็นไหมบาปกรรมนี่มันมากเหลือเกินที่ครูบาอาจารย์ว่านั่นแหละหมอ ไปบังชาติก็ไปฆ่าลูกเอาไว้เห็นไหมไปย่างลูกเอาไว้อะไรตาอะไรทีนี้ก็อายุสั้นทุกชาติเลยนี่ก็หลวงปู่ตื้อก็จับหัวแผ่เมตตาให้นั่นก็ว่าเออแกก็อยู่ได้แกใกล้จะตายอยู่เลย นั่นแหละเพราะว่ามันไม่รู้บังชาติฆ่ากันฆ่าเองนั่นแหละเห็นไหมว่าเออสัจธรรมนั่นแหละมันฆ่ากันทุกวันทุกวันทุกคืนเนี่ยวัฏจักรวัฏจิตนี่แหละมันหมุนไปที่ว่าหมุนดีก็ดี มุนไม่ดีเห็นมาฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรต่ออะไรมันหมุนไปนั่นแหละฆ่าโดยที่ไม่รู้ก็โดนฆ่าทำไมอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็อดีตชาติมันทำกันมานั่นแหละเคยฆ่ากันไว้อะไรต่ออะไร นั่นแหละเป็นได้นี่แหละถึงบอกว่าแล้วแต่เมื่อมันหมุนมาขีดขั้นมาอะไรต่ออะไรนั่นแหละนักเลงเพราะมีพ่อมีแม่มีผู้บังคับบัญชาดีไอ้ตัวก็เลย เอาไปเบ่งเอาไปอะไรกันเนี่ยนั่นแหละความจริงตัวเองมันไม่เก่งแต่มันบัดเบ่งเรียกว่ามันคิดว่ามันเก่งอะไรตาอะไรเอาไปข่มกัน ก็เลยเป็นทุกข์นั่นแหละถ้าเขาไม่ช่วยก็ติดคุกติดตารางไปอะไรตาอะไรนั่นแหละเรียกว่า
มีพ่อมีแม่แล้วก็เลยกลายเป็นสบายสบายแล้วก็เอาความสบายไปข่มเหงผู้อื่นอย่างนั้นนะนั่นแหละจนพุทธเจ้าไม่อยากไปข่มเหงใครไงใช่ไหมหาความพ้นทุกข์ดีกว่านั่นแหละก็เลย เทวทูตทั้งสี่นั่นน่ะที่ว่าเทวดาดลใจดลใจต้องกับเป็นเทพบุตรแล้วใช่ไหมต้องไปเชิญมาไปเชิญเทพบุตรเนี่ยสันตุทิศอะไรนู่นน่ะอยู่ที่ดาวดึงนั่นน่ะต้องเอาเทวดาองค์นี้ไปโปรดเลยนะ ไปโปรดที่ไหนทิศนู้นทิศนี้นะใครจะไปครองเมืองไหนเห็นนะคนมีบุญนะไปมีหน้าที่เนาะมีตำแหน่งเนี่ยถ้าพูดทางโลกก็มีตำแหน่งมีลาภมียศอะไรต่ออะไรก็เลยคนที่ติดตามมานั่นเห็นไหม เอาไปเป็นทุกข์นะนั่นแหละเอาลาภเอายศมาให้เป็นทุกข์ก็มีนั่นแหละลืมตัวนะลืมมัวเมาเนี่ยมันน่าสงสารมากถึงว่ามนุษย์นี่ที่ว่าทุกข์108นั่นแหละถ้าไม่ได้พุทธเจ้า เป็นต้นบัญญัติพวกเราก็ไม่รู้จะไปไหนไปเป็นคนป่าคนดงนั่นน่ะอยากกินอะไรก็ไปหาสัตว์มากินกันนั่นน่ะหาเอาหอกเอาแหลนไปพุ่งกันอะไรต่ออะไรมากินกันนั่นน่ะเพราะเขายังไม่รู้ว่ามันเป็นบาป แต่เห็นไหมคนที่เขารู้แล้วไม่อยากเบียดเบียนนั่นน่ะใจตัวเองก็ไม่เบียดเบียนตัวเองอีกเห็นไหมความคิดเนี่ยไปเถอะไปกินเหล้ากันเถอะไปเที่ยวกันเถอะอะไรต่ออะไรให้เพื่อนๆเนาะแล้วก็เห็นไหมความที่ยังไม่รู้เนาะนั่นน่ะคนก็ไปกันสนุกสนานนั่นแหละแต่คนที่เข้าวัดกันนั่นน่ะก็เรียกว่าเขาเข้าใจอะเข้าใจว่าเออถ้าเราทำได้ทำดังนี้มันจะเป็นเครื่องดับทุกข์มันจะเป็นช่วงที่คนเรามีทางดับทุกข์นั่นเอง ไม่งั้นมันไม่ยอมดับทุกข์นั่นลองนึกดูดีๆเนาะนั่นซึ่งว่าพระพุทธองค์เนี่ยเห็นว่าท่านพยายามทำไปนั่งอยู่ต้อง6 ปีนี่แหละไปดูถูกพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ย ท่านบอกโอ้ยทำง่ายกรรมฐานเราทำเดี๋ยวเราก็ทำได้อะไรต่ออะไรนะไอ้กรรมที่ไปดูถูกอะไรเงี้ยก็ทำให้ท่านต้องทำยากเหลือเกินกว่าจะได้บอกว่าปฏิยาเมตไตรตัดสรู้ง่ายกว่านั่นนะเพราะไม่มีกรรม ไม่มีกรรมมาทางนี้ใช่ไหมติเตียนเห็นไหมติเตียนเขาอะไรต่ออะไรนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากรรมเล็กกรรมน้อยมันก็เป็นได้นั่นแหละที่คนปฏิบัติทำทำไมคุณยายทำได้แล้วก็คุณตาทำได้
นั่งสบายนอนสบายกินสบายพอทำได้แล้วเหมือนยังก็ว่ามันง่ายไปหมดเลยเพราะมันตรงทางแล้วมันหัดยิงก็แม่นยำแล้วนั่นเองนั่นแหละกรรมฐานก็เหมือนกันนะพอทำได้แล้วนี่แหมทำไมมันง่ายเหลือเกิน นั่นน่ะว่าเหมือนไม่ต้องทำเหมือนไม่ต้องทำเจริญสติไปเรื่อยๆนั่นเองวันหนึ่งไม่คุยกับใครก็อยู่กับความว่างนั่นน่ะที่บอกว่าอยู่กับความเฉยนั่นเองอยู่กับความไม่มีตัวไม่มีตนพอมีตัวมีตนเห็นไหม นั่นน่ะนิดๆหน่อยๆก็ให้อภัยกันไม่ได้นั่นน่ะพอมันมีตัวมีตนเพราะเห็นมาคนทุกวันเนี่ยสารพัดจะทำสารพัดที่จะทุกข์นั่นน่ะทีนี้ไปได้ยินมาบอกว่าเห็นมา เมื่อมันมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสนั่นน่ะพอไปยุ่งกันเข้านี่แหละมันก็มีทุกข์นั่นน่ะทีนี้ก็เมื่อมันมีทุกข์มีรูปเข้าแล้วทีนี้คงจะเป็นพวก นักเรียนด้วยอะไรเห็นไหมการงานไม่ดีที่ก็เผาบ้านตัวเองจะเผาตัวให้ตายอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยทีนี้ก็เอาโยนลูกออกช่องหน้าต่างไปบุญนะมันไปค้างอยู่ที่ ไอ้กิ่งกล้วยใช่ไหมโอ้บุญนะเด็กคนนี้ไม่ตายกันนึกว่าโยนไปเถอะมันจะไปตายที่ไหนก็เรื่องของเขาอะที่ไหนได้มันไปค้างกิ่งงามกล้วยบุญเด็กคนนี้ถ้า ถ้าปฏิบัติมันจะได้สำเร็จเนาะฆ่าไม่ตายที่บอกว่าพระบอกว่าเห็นไหมป่าไปอะไรอ่ะไปเข้าท้องปลาเลยที่ว่าปลามันกินไหมแต่คนนี้ตกน้ำไปอะไรปลามันก็กินไหม กินไปก็ตัวมันใหญ่ทีนี้ก็เอาไปขายจับมาได้เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันกินคนไปคนก็ไม่ตายข้าวท้องปลาไม่ตายฝรั่งมันทดลองอะเหมือนเนี่ยปลาใหญ่ๆพวกปลาวาฬอะไรพอความรู้สึกมันดับอะเขาก็ช่วยกันเอาออกมาอะไรเงี้ยหรือว่าฆ่ามันยังไงเดี๋ยวมันหมดความรู้สึกเลยนะมันหายใจไม่ได้มันอยู่ในท้องปลาน่ะแต่คนนี้ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายทีนี้ก็เศรษฐีไปซื้อมา คนเยอะนี่นะต้องมีปลาตัวใหญ่ก็ได้กินกันทั้งบ้านนั่นแหละไปซื้อเอามาก็เอามาผ่าท้องอ้าวมีเด็กอยู่ในท้องใช่ไหมแสดงว่าไอ้เด็กคนนี้มันเป็นลูกเราเนาะมันไม่รู้มาจากไหนอะใช่ไหม
ไปมาก็สืบได้ไงว่าคุยกันนะว่าปลามันกินเด็กไปพอเติบโตมาเห็นว่าจนอายุมากอะอยากออกบวชใช่ไหมอยากออกบวชก็ได้บวชนะบวชก็สำเร็จอรหันต์นั่นนะนั่นแหละคนเราที่บอกว่าแม้กระทั่ง ฆ่าแม่เอาไปเผาแล้วลูกก็ระเบิดออกคนมันไม่ตายระเบิดออกไปค้างอยู่ตามกิ่งไม้นั่นนะไม่ตกถึงพื้นนั่นนะโยนหน้าผาก็ไม่ตายไปค้างต้นไม้อะไรต่ออะไรไปค้างกิ่งไม้นั่นแหละ กลายมาเป็นเศรษฐีก็มีสุดท้ายก็ได้ฟังเทศได้ฟังเทศพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรสำเร็จได้เนี่ยเห็นไหมลำบากว่าทุกคนนะที่เกิดมาแต่ละคนที่ว่าโคสกะนั่นแหละโคสกะเศรษฐีนะ นั่นน่ะไปเป็นเทพบุตรไปเป็นสุนัขเทพบุตรนั่นน่ะไปอยู่บนนู้นก็เห่าหอนอะไรดังเป็นโยดๆนั่นน่ะพวกเทพเทวาอะไรอ่ะที่บอกว่า สวดมนต์มนุษย์สวดมนต์เทวดาก็ได้ยินได้ฟังนั่นนะแต่เทวดาก็โมทนาทีนี้ทำไมมนุษย์เขาจึงไม่รู้ล่ะก็มนุษย์จะไปรู้อะไรมนุษย์แต่ทำบาปก็ส่วนใหญ่ที่ ที่เทพเขาคุยกับหลวงปู่มั่นเนาะนั่นนะทำไมมุว่าเขารู้ทำไมมนุษย์ทำไมไม่รู้อะไรต่ออะไรแต่เทวดานี่สะเทือนเลื่อนลั่นเสียงสวดมนต์นั่นนะไปถึงไปถึงในวิมานของเขานั่นนะจึงบอกว่า น่าคิดนะโยมเนาะที่ครูบาอาจารย์ที่บรรลุแล้วนี่ท่านทำไมขยันเหลือเกินกายเบาจิตเบานอกจากกายที่เจ็บป่วยมากๆแล้วนะถึงจะสู้ไม่ไหวก็ไปดีกว่านั่นเอง ถ้ายังสู้ไหวเหมือนว่าจิตของท่านสว่างแล้วสว่างสวัยนั่นนะจึงว่าท่านขยันเหลือเกินสวดมนต์สวดมนต์ก็สว่างแล้วหลวงปู่ไปบิณฑบาตกันเถอะอะไรต่ออะไร ท่านสวดมนต์ถ้าจนพระหนุ่มๆนี่เมื่อยแล้วเมื่อยอีกแต่ครูบาอาจารย์เหมือนว่ายิ่งสวดก็ยิ่งเบายิ่งสวดก็ยิ่งมีปีตินั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมทีนี้ก็บางองค์ก็ชอบนะใกล้จะตายแล้วก็ทำบุญเอาไว้ ทำบุญในกายว่าเป็นผู้นำบุญนั่นเองนั่นแหละเหมือนในหลวงนั่นแหละในหลวงของเราที่บารมีท่านเยอะท่านไม่ค่อยง่วงนั่นนะเพราะอำนาจธรรมาธิของท่านนะเสริมบารมีท่านมันเก่งกับมนุษย์ธรรมดา นั่นแหละแบบนั้นนะ
เดินก็เดินก็เร็วในป่าพวกข้าราชการก็เดินตามว่าทำไม่ทันนั่นนะไม่เหมือนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยว่องไวตอนนั้นแข็งแรงคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันเห็นไหม ทีนี้ก็มันยากเกินนะที่บอกว่าเป็นพระราชาไม่ใช่ของง่ายนั่นน่ะเป็นอะไรก็ไม่ใช่ของง่ายเป็นข้อค้าเป็นอะไรตาอะไรเหมือนว่าคนมันมากมันแย่งอาชีพกันนั่นน่ะบางคนนี่เรียกว่าลำบากเกินทั่วโลกนั่นน่ะมีแต่อาชีพแต่อาวางเนี่ยไม่ค่อยมีใช่ไหมยอมนึกอาวางมีแต่อาชีพต้องทำอาวางนี่มันไม่ค่อยมีใครสนใจอาวางก็อาวางใช่ไหม พระอรหันต์นี่ว่างตลอดได้ไหมพระเรียเจ้าเช่นแบบนิมนต์คุณแม่ไปทำบุญที่บ้านอะไรเงี้ยทีนี้ก็แม่ไม่ไปนิมนต์ไปเหมือนไปบังคับท่านอย่างนี้แม่ ว่างเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่แม่ค่อยไปก็แล้วกันเบอร์ไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เห็นไหมตอนบังคับไม่ไปใช่ไหมท่านฉลาดฉลาดสอนพวกเรานั่นน่ะจึงบอกว่าไม่อะไรอ่ะการเวลาไม่มีนั่นน่ะ ไม่ติดการเวลาพระอริยเจ้าทีนี้คนเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าสร้างไปถึงปรมาณูนั่นแหละสมัยไอน์สไตน์ใช่ไหมที่ก่อสร้างความคิดไปถึงปรมาณูก็คิดว่าทำปรมาณูนี่แหละมันจะได้เป็น อะไรอ่ะอุเบกขาของโลกนั่นเองหรือว่าทำให้หยุดโลกได้มึงจะทะเลาะกันนะกูจะเอาระเบิดเอาระเบิดมาทิ้งอะไรต่ออะไรทีนี้เกิดมันทำได้ทุกประเทศขึ้นมานั่นน่ะข้าไม่กลัวข้าก็ไม่กลัวนั่นน่ะ เนี่ยทิฏฐิของคนแล้วก็บอกว่าปรมาณูเพื่อสันตินั่นน่ะมันไม่ได้สันติมันเป็นเรื่องสันตายมันเป็นอย่างนั้นถ้าลองนึกให้ดี ตายกันไปทั่วโลกใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่านึกให้ดีความดีเนี่ยที่พุทธเจ้าเนี่ยมีอุเบกขา หยุดโลกได้เหมือนกันพุทธเจ้าหยุดโลกให้เย็นนะหยุดโลกให้ไม่ให้เป็นทุกข์นะใช่ไหมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่หยุดสร้างความไม่ดีนะให้ไม่ดีของโลกใช่ไหมเพราะว่าถ้าพุทธเจ้าไม่มาหยุดไม่มา อุเบกขานั่นแหละก็ฆ่ากันเวียดเวียนกันไม่มีศีลไม่มีธรรมมีศีลมีธรรมนั่นแหละบางทีก็ลืมตัวไปนั่นแหละเกิดมโหโคตานั่นแหละเรียกว่าศีลสมาธิเนี่ยสติมันยังน้อยอยู่มันยังได้ไม่มากมันเป็นศีลแบบกลางๆหรือว่ายังพึ่ง
ยังพึ่งสร้างบารมีนั่นน่ะยังโกรธได้อยู่อะไรยังหลงได้อยู่แต่ก็หลงอยู่ในครอบครัวไม่หลงไปฆ่าใครไม่หลงไปเบียดเบียนใครนั่นน่ะหลงทำความดีอะไรต่ออะไรนี่แหละเป็นแบบนี้ทีนี้ที่ออกได้คือว่าไม่หลงนั่นน่ะคุณของฟ้าละหันเมื่อว่าท่านเตรียมพร้อมจะไปอยู่ตลอด ไม่ได้เกียมทุกข์เลยไม่ได้เกียมหลงเลยโอ้โหเราเนาะสมมุติว่าเรานี่มีภรรยาสวยงามเหลือเกินเราจะตายแล้ววันนี้เห็นไหมสมบัติเราก็เยอะเห็นไหมข้าวของเงินทองนั่นน่ะแก้วแหวนเงินทองมีมากเหลือเกินก็สลดใจสิเนาะ นั่นเห็นว่าที่บอกว่ายายเป็นอะไรร้องไห้กูไม่อยากตายกูยังอยากอยู่กับลูกหลานนั่นเองนั่นเจ็ดแปดสิบแล้วก็ไม่อยากตายเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ได้ภาวนาคนภาวนานี่ยิ้มตายคนภาวนา ตายแบบผ่องใสนั่นน่ะตายแบบสงบตายแบบนั่นน่ะเกียมตัวตายน่ะตายแบบเดี๋ยวยายจะไปแล้วนะอุตส่าห์ทำบุญรักษาศีลภาวนากันนะอย่าทะเลาะกันอย่าเบียดเบียนกันน่ะเห็นไหมพูดเสร็จยายหลวงปู่จรัญก็ไป นั่นน่ะเรียกว่าเขาเกียมตัวตายมานานนั่นน่ะแบบนี้เราก็เชื่อว่าคุณยายเนี่ยน่ะไม่มีเวทนานั่นน่ะรวยคุณยายเออข้าขี้เหนียวก็ไว้พวกหลวงปู่นั่นแหละไว้พวกแกงนั่นยายอ่ะ แต่แกก็ทำบุญเห็นไหมบ้านมีธรรมะต้องสามตัวนะเห็นไหมเอาไว้พระมาเทศเห็นไหมนั่นน่ะมีงานบุญอยู่เรื่อยต้องผูกขาไว้ท่านกลัวจะหลานจะหนีไปแอบไปอะไรนั่นไปนอนนั่นแหละ ต้องพุลามมาไว้ให้หลวงปู่ฟังเทศตั้งแต่เด็กๆแล้วทำไมคนโบราณจึงจำแม่นครูบาอาจารย์ไม่เป็นหนังสือสักหน่อยทำไมถึงเหมือนเทปเป็นนะคนทำไมนี่สู้ไม่ได้นั่งเรียนหนังสือเยอะแต่ลืมพออายุมากก็ลืมเห็นไหมบางคน นี่แหละทำไมคุณยายจึงหูตาดีเหลือเกินอะไรต่ออะไรจำก็เก่งนี่ใครเอาตังเราไปไหนนั่นแหละหลวงพ่อท่านเป็นเด็กๆนี่นะรักตะตังยายไปซื้อเสื้อผ้าเห็นไหมผมไม่ได้เอาไปยาย ยายวางลืมมาสิไปซ่อนแล้วลืมมาสิอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นป่ะอย่ามาพูดเลยไอ้คำว่าลืม ใช่ไหมยายก็ตอบหลานว่าอย่ามาพูดเลยว่ายายจะลืมเรื่องตะตังตะตังไม่มีลืมเห็นป่ะนอกจากรักก็ไปเอาไปเล่นการพนัน เดี๋ยวหมดนะบาท2 บาทก็หมดสมัยก่อนเงินเป็นบาทก็แพงนะเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยรุ่นหลวงพ่อจรัญด้วยยิ่งเห็นไหม
อะไรก๋วยเตี๋ยวชามฮะชามละสตังค์หรืออะไรสมัยนั้นนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้เห็นไหมชามต้องสี่ห้าสิบบาทยังไม่อิ่มเลยเห็นไหมน่าสงสารเนาะนั่นนะว่าทำเท่าไหร่ไม่รู้จักพอนะญาติโยมน่าสงสารมาก นั่นน่ะพระกินอะไรก็กินไปมีก็กินนั่นน่ะมีน้ำพริกน้ำปลาก็กินได้นั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะกินเพื่อกันตายไปนั่นน่ะนี่แหละที่เราบอกว่าอาหารเสือบางคืนหนูมันก็ต้องกินมันหาแกล้งกวางไม่ได้นั่นน่ะเรียกว่า นิดหน่อยมันก็กินพอประทังไปนั่นน่ะแต่ญาติโยมเนี่ยเห็นไหมทุกข์นะทุกข์ครอบครัวทุกข์หากินนี่แหละสารพัดที่จะต้องทำนี่แหละจึงว่าลองนึกดูดีๆแล้วนี่แหละไอ้ที่ไม่ต้องหาแต่มันเป็น มันเป็นพลังจิตเนี่ยใช่ไหมพลังบุญเนี่ยนะสมาธิของเราเนี่ยนั่นนะถ้าเราหาเจอก็เหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นนะพออายุมากเก่าสามสิบฝ่าก็เอาแล้วต้องศึกษาหมดนั่นนะศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาทุกอย่าง ที่จะทำให้มันเลี้ยงราษฎรนำราษฎรให้เหมือนพระสังฆัมจันนั่นแหละที่มาศึกษาในเมืองอินเดียแล้วใช่ไหมก็เอาผลไม้เนี่ยเม็ดผลไม้เนี่ยเอาไปปลูกอินเดียเมืองจีนนั่นนะเห็นไหมเพราะมัน มันเมืองหนาวมันหายากนั่นน่ะพระสังฆัมจังเอาทั้งพระไตรปิฎกเอาทั้งลูกไม้ดีๆไปปลูกนั่นน่ะที่มันจะขึ้นนะนั่นนี่แหละก็ได้พระสงฆ์พระอรหันต์สมัยก่อนไปศึกษา ที่วิทยาลัยนาลันทาแล้วจะกลับก็เอาพวกผลไม้ของอินเดียนี่แหละเอาไปปลูกนะอะไรมันจะขึ้นใช่ไหมก็ได้เอาไว้กินกันนั่นเห็นไหมที่เรียกว่าความหวานเหมือนว่าน้ำตาลธรรมชาติอืมนี่แหละทีนี้ก็สมมุติกันขึ้นมา ใช่ไหมว่าทำเป็นน้ำตาลทีนี้ก็อ้าวไอ้ยาฟอกขาวมั่งอะไรมันก็ตามมานั่นนะใช่ไหมมันก็โรคมันก็ตามมาได้นั่นนะถึงว่ามนุษย์นี่ลำบากนั่นนะโรคมันก็เลยสารพัดโรคขึ้นมาเลย ยากันบูดมั่งนั่นน่ะยากันอะไรต่ออะไรทีนี้ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นพิษเนี่ยทีนี้ที่ร้ายที่สุดไอ้ยาไอ้ฟอร์มาลินเนี่ยยาอาบศพเนี่ยมาอาบผลไม้เนี่ยใช่ไหมนี่แหละจึงว่ามนุษย์ก็เลยอายุสั้นลงป่วยมากขึ้นอะไรต่ออะไร ใช่ไหมโยมจึงว่าอ๋อมนุษย์ทำกันขึ้นมามนุษย์สร้างมนุษย์ก็ทำลายด้วยนั่นน่ะเห็นไหมจึงว่าโลกนี้เบียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งเลยนั่นน่ะที่หลวงปู่ว่าใช่ไหมโยมเบียดเบียนกันจริงๆ
เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตเราที่เราจะได้รู้จักอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ใจนั่นน่ะอิสระนี่แหละที่เรียกว่ามีความอิสระที่สุดเลยที่เรามาฝึกของเรา ฝึกไม่มีตัวตนใช่ไหมทำได้ยากแต่ใครทำได้แล้วก็นี่แหละเราชนะแล้วเราชนะแล้วแต่เรายังเราก็ยังเห็นกายเบาจิตเบาก็ยังดีเห็นไหมที่บอกว่าทำแล้วได้ประโยชน์กับเรา ทำแล้วเกิดความสุขจากกับเรานั่นน่ะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นั่นน่ะใช่ไหมโยมถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนั่นน่ะก็เรียกว่าหลงไปนั่นน่ะ ทีนี้ก็การมาปฏิบัติเนี่ยมันบางคนก็ใช้เวลา บางคนก็โหยี่สิบกว่าปีกว่าจะอ่านออกนะกว่าจะอ่านออกเขียนได้เห็นไหมเพราะมันไม่มีตัวตนการภาวนาทำได้แล้วเนี่ยถ้ามันไม่เสื่อมเรียกว่าวิชาตัวนี้มันเกิดกับเรานะ ความรู้อันนี้มันเกิดกับเรานั่นนะจึงว่าวิชานอกวิชาในวิชานอกเอาไว้เลี้ยงชีพวิชาในนี่เอาไว้ไปสวรรค์นิพพานนั่นนะวิชาในที่เรียกว่าหัดฝึกนั่นนะลมบังคับลมรู้ลม นั่นน่ะที่ว่าบังคับลมเพราะอะไรนั่นน่ะลมมันไปมันจรไปจรมาจรไปหาทุกข์ก็มีน่ะจรรักใครก็มีใช่ไหมจรปรุงแต่งไปนั่นน่ะตอนสุดท้ายมันก็อยู่กับเรานั่นเองอยู่กับกองกระดูกใช่ไหมกองกระดูกของเรา เรานอนอยู่คนเดียวเรานอนเฝ้ากองกระดูกอยู่นั่นน่ะบางคนก็เห็นจิตนี่ออกไปแล้วมายืนดูสังขารร่างกายเห็นไหมบางคนก็เห็นนั่นน่ะท่านบอกว่าจิตเวลาจะตายมันจะออกมายืนดูตัวเองก่อนแล้วมันก็เข้าไปอีกแล้วมันก็ออก บอกมาอีกนั่นน่ะมันเหมือนออกหนสองหนเนี่ยสองหนสามหนแล้วมันก็ไปละมันก็ออกถ้ามันจะตายนะเนี่ยลุงปู่ท่านก็คุยให้พวกเราฟังว่าจิตเนี่ยมันเป็นยังไง ทีนี้จึงว่าทำไม คนจะตายไม่ให้จับตัวจับตัวถ้าจิตมันกำลังสงบมันกำลังตั้งสติอยู่นึกว่าเอ๊ะงูหรืออะไรมาทับเราหรือว่าใครหรือว่าตัวอะไรมันมาตายเนี่ยนึกถึงอะไรมันเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยก็จึงว่าอย่าไปเขย่า หรือว่าเห็นไหมไปปั๊มหัวใจปั๊มจนขาดใจจิตถ้ามันนึกมันนึกแต้วมันก็ไปเห็นนิมิตเลยนั่นน่ะถ้ามันจะตายก็ไปปั๊มหัวใจปั๊มที่คนอายุมากๆหลวงพ่อแพรว่ากระดูกทับหัก นั่นน่ะนางพยาบาลปั๊มหัวใจ
ถ้าเราตายตอนนั้นไปนรกเลยหลวงพ่อแพรตื่นขึ้นมานั่นน่ะเห็นมั้ยมันยากเนาะถ้าไปตายโรงพยาบาลเขาไม่อยากให้ตายอ่ะเขาอยากจะช่วยอ่ะใช่มั้ยไอ้หลวงปู่ก็อยากจะไปแล้วอายุมากใช่มั้ยมันสวนกันสวนทางเนี่ยสวนกระแสเนี่ยถึงน่าคิดนะโยมนะเหมือนตัวมดแดงมันมาตายเรานึกว่ามดมันก็ตัวใหญ่อย่างกับนิ้วมือเลยตัวมันมดแดงมันตัวเล็กใช่ไหมพอเรานึกกลัวหรือว่านึกว่ามดจิตมันกำลังสงบอยู่มันก็เป็นภาพตัวใหญ่นั่นน่ะนึกว่างูก็เป็นงูตัวใหญ่อะไรเกิดทำให้จิตกลัวก็ไปเห็นจุติเป็นงูได้นั่นน่ะเห็นภาพอะไรมันเป็นอย่างนั้นเลยนั่นน่ะจิตดวงสุดท้ายถึงว่าที่มาฝึกจิตเนี่ยมาฝึกภาวนาเนี่ยไม่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นนั่นน่ะรู้แล้วก็กลับน้อมกลับมาดูใจของเราว่าไม่ให้มันอยู่กับตัวนั่นน่ะให้มันอยู่กับความรู้สึกที่สงบใช่ไหมที่สงบที่ตัวว่างหัดทำให้ว่างรู้นะรู้จักว่างจากโลกนั่นเองนะโลกที่เราพัวพันอยู่ใช่ไหมโอ้โหมันยากว่างยากใช่ไหมบางคนเนี่ยสามีกินแต่เหล้านินทาภรรยาเมาวงในวงเหล้าเรานี่เป็นเหมือนอย่างกับหัวหน้าครอบครัวภาวนาไปภาวนามาเข้าใจถ้าเราลูกก็ไม่ได้ให้กำลังใจเลยเหมือนอย่างกับว่าอาศัยกันมาเกิดแล้วก็ไม่ช่วยพ่อแม่อะไรต่ออะไรเหมือนว่าเห็นกับตัวหมดโยมผู้หญิงถ้าเราออกบวชถ้าเราปฏิบัติเนี่ยก็ปฏิบัตินี่นะแกก็เบื่อแล้วอายุมากก็เลิกกันดีกว่าเราก็ไม่รู้เลิกกันนี่เราส่งเสริมไม่ได้พระไปพูดไม่ได้บาปมันตัดสินใจเอาเองเนาะนั่นนะเขาบอกว่าเลิกต้องมีพยานสองคนเราก็ไม่รู้เนาะกฎหมายเดี๋ยวนี้ ไอ้ทางโลกอ้าวกลับมาอีกไอ้ผัวก็ร้องไห้นี่แหละไอ้ความใจอ่อน ความใจอ่อนของคนนะแต่ว่าคิดได้แต่ยังดีนะที่เขาไม่ตีกันตีกันไปเร็วนักเลยโยมผู้หญิงก็เล่าไว้ว่าห้ามมาตีกันนะทะเลาะนั่นแหละได้แต่นินทาเมาแล้วก็นินทาอยู่ในวงเล่านั่นนะเนี่ยเห็นไหมโยมเราก็บอกว่าสงสัยมันเคยทำกันไว้อดีตชาตินี่นะต้องใช้หนี้ให้หมดใช่ไหมโยมไม่ใช่ของเล่นนะโยมนะนั่นนะเห็นไหมจะเลิกกันแล้วกูก็ยังมาอีกเห็นไหมพอนั่นเขาเอาปืนมายิงมั่งอะไรมั่งเห็นไหมมันเยอะนะเลิกไม่รู้จักเลิกนั่นนะใช่ไหมนั่นนะ
คนพาลนั่นเห็นไหมนี่นะถึงบอกว่าจึงบอกว่าทางพระเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยดีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดมาเนี่ยดีเข้าหาทางพระมันจะได้ถ้าได้สองคนมันก็ดีสินะพร้อมผัวพร้อมเมียบางคนเห็นไหมมาแล้วเขายังเอาไอ้คุณบ้าคุณบออะไรเนี่ยนะต้องไปตกนรกอีกหลายชาติไอ้พวกที่ทำกันหมอสงสัยโยมจะไปทำกันไว้ก่อนชาตินี้มันก็มาทำมาบังนั่นนะกรรมเวรนั่นนะนี่แหละแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดภพชาติก็เพราะเราไปติดหนี้ไว้เยอะติดหนี้บาปติดหนี้เวรกรรมเมื่อไรจะโหสิกรรมกันใช่ไหมชอบใจผัวเขาคูก็จะทำชอบใจเมียเขาคูก็จะทำนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละมันอยู่ในทะเลน้ำตาท่านบอกไม่ใช่ทะเลน้ำตาลนะโยมเนาะมันทะเลทุกข์ใช่ไหมนั่นแหวกวงล้อมให้ได้นั่นน่ะนี่แหละมารยาน้ำตาใช่ไหมมารยาจะเลิกกันก็ร้องไห้แต่เดี๋ยวกูเป็นอีก เห็นไหมไอ้ธาตุของสุราเนี่ยใช่ไหมอายุมากแล้วมั่งอะไรมั่งใช่ไหมด่ากันอะไรอีแกไอแกนั่นนะขอไปได้ป่ะอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนึกอะไรได้ก็ว่าไปในเรื่องมึนเมานั่นนะให้เสียอกเสียใจกันนี่นะจึงบอกว่ามโนสาเลมโนสาเลอะไรนี่ใจไม่ยอมนั่นนะที่เราเกิดมาเอาขยะมาใส่หัวกันนั่นน่ะเอาไว้ในความคิดนั่นน่ะเรียกว่าขยะมันอยู่ในหัวพุทธเจ้าเอาขยะออกนั่นน่ะพุทธเจ้าท่านเอาขยะออกมาพยายามเอาออกจนท่านใจบริสุทธิ์นั่นเองใจบริสุทธิ์แล้วก็ชี้ทางสว่างนั่นน่ะให้ทุกครอบครัวนั่นน่ะทุกตัวคนที่บอกว่าเป็นนายพานแล้วก็ไปเจอพระก็ให้ศีล5ไปทีนี้ก็ไม่กล้าไปฆ่าสัตว์ไอ้เมียก็ด่าเช้าด่าเย็นทีนี้ก็ตายแล้วจะต้องเอาศีลไปคืนเอาสัจจะไปคืนโอ้เราให้แล้วเอาคืนไม่ได้หรอกนู่นแหละต้องไปคืนกับพระพุทธองค์นู่นน่ะนั่นน่ะถ้าอยากไปคืนต้องไปหาพุทธเจ้าอะไรจะอะไรก็ไปนั่นน่ะไปหาพุทธเจ้าไปได้ฟังเทศก็เลยได้บรรลุธรรมไงนั่นนะทีนี้ก็นี่แหละที่บอกว่า อริยทรัพย์มันเกิดประตูสวรรค์ประตูนิพพานเกิดนั่นนะถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ยอมเกิดเนาะมันก็อยู่ในนี่แหละหลุมมูดหลุมคูดกองมูดกองคูดนั่นนะแต่เราใช่ไหมมันยังไม่ตายมันเหม็นน้อยหน่อยนั่นน่ะทีนี้ก็เลยนึกว่ามันไม่เป็นไรอ่ะมันเป็นธรรมชาติของมันอะไรต่ออะไรพุทธเจ้า
ท่านแปลให้ฟังว่าเออมันอยู่กับทุกข์นะนั่นนะต้องนึกดูที่ญาติโยมมาตั้งอกตั้งใจมานั่นนะมาทำความดีของเราที่เราจะได้สักวันหนึ่งเราจะต้องสุขขึ้นมาใช่ไหมนั่นนะไม่มีทุกภพทุกชาติเห็นไหมถ้าหลวงพ่อสนองไม่มาทำหลวงพ่อสนองก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นนะท่านก็บอกว่าเออเบื่อเหลือเกินเบื่อท้องนาเหลือเกินอยากไปอยู่ป่าอยู่เขาไปขึ้นต้นไม้ดูทุกวันตอนเด็กๆชอบนั่นแหละอุปนิสัยที่เคยได้บำเพ็ญมาเป็นฤาษีชีไปอะไรต่ออะไรเห็นภูเขาแล้วมันมีความสุขนั่นแหละเห็นเขียวๆเห็นไหมมันใจสบายนั่นน่ะอยากจะไปอยู่ไปแอบอยู่วันนั้นน่ะมันต้องมาเจอใครภาวนาสำเร็จแล้วค่อยลงมาจากเขามันจะดีเนาะนั่นน่ะคิดเนาะว่าเห็นไหมชาวเนปาลยังอยู่บนภูเขาทุกลูกเลยเรียกว่าคนภูเขาอายุมากก็ถึงจะร่างกายถึงจะอ้วนหน่อยถ้าตัวเด็กๆ14 15 16 17นี่ตัวผอมขาเล็กคนเนปาลพุทธเจ้าถึงจะชอบว่าภาวนาขัดเพชรไงขัดสมาธิขัดเพชรแล้วมันจะขาไม่ตึงนั่นแหละพุทธเจ้าก็รู้เรื่องโยคะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทีนี้ขัดเพชรไปแล้วลุงเป็นหมอนวดแล้วใครมานวดให้ลุงน่ะโยมทีนี้บอกว่าใช้ขัดสมาธิเพชรแล้วก็เอามือไฟหลังไว้แล้วก็ก้มไปให้จนศีรษะติดกระดานนั่นนะแล้วเส้นมันจะย่อนทำทุกวันแล้วก็เลยชอบไปบอกเด็กๆหัดเอาไว้ตอนก็สองขวบสามขวบหัดขัดเพชรเอาไว้แล้วขามันจะอ่อนเงี้ยเด็กๆนั่นแหละพวกกายกรรมมันจะทำมาตอนก็เด็กๆตัวมันจะอ่อนนั่นน่ะเส้นมันจะอ่อนเพราะงั้นเส้นมันจะตึงนั่นน่ะกัดเป็ดถ้าหลวงปู่สิมนี่โยนยังกับฟืนเลยโยนขาขัดเป็ดเนี่ยพับท่านทำมาต้องหนุ่มๆ น่ะขาท่านตัวขาท่านก็ใหญ่เหมือนกันนะแต่ทำได้พวกเราทำไปทำมาเดินไม่ได้อาตมาทีหลังเลยไม่ค่อยทำเลยขัดเพชรขามันตึงทำค้าขายยกของหนักนะขายข้าวสารอะไรต่ออะไรของหนักๆทั้งนั้นเต้นมันตึงทำยากนั่นน่ะขาก็ใหญ่ใช่ไหมนั่นน่ะทำจนมันยอกเลยเดินไม่ได้ไปตะกัวป่าวันนั้นเออมันก็เป็นได้เต้นเนาะไปตะกัวป่าเดินจะไม่ได้นั่นน่ะทีนี้ยอมลองนึกดูว่าผ่านวิกฤตนะผ่านมาทุกอย่างนั่นน่ะกว่าจะเจอคุยกับพระไงพระบอกว่าเรียนมากๆก็ได้เอาประวัติต่างๆมาคุยอะไรแต่อะไรให้ญาติโยมฟังเนี่ยฟังไปก็ภาวนาไปนั่นน่ะทีนี้ก็บอกว่า
อุปการชีวกนั่นนะอุปการชีวกที่ว่ามาเจอพุทธเจ้านั่นนะ มาเจอพุทธเจ้าทีนี้เขาก็เป็นนักบวชเหมือนกันเนาะทีนี้เขาก็เป็นพวกไอ้พวกลัทธิภาวนากันเนี่ยมันเยอะพวกลัทธิเนี่ยสมัยพุทธเจ้าก็มาเจอถามว่าท่านรูปงาม แต่ลักษณะดีแล้วใครอ่ะเป็นครูบาอาจารย์ของท่านเรารู้ขึ้นมาตัดรู้ขึ้นมาเองอะไรต่ออะไรทีนี้ก็บอกว่าเพราะว่าไปหาฤาษีแล้วฤาษีก็ได้สมาบัติ8 พุทธเจ้าก็ได้9นั่นน่ะได้สูงสุดเลยท่านทีนี้โอ้โหเราคุยกันท่านไม่รู้ซะแล้วท่านเอาอะไรมาคุยก็ไม่รู้ทีนี้ก็ท่านไปเถอะท่านไปศึกษาเอาเถอะนั่นน่ะผมความรู้ไม่เท่าท่านแต่แล้วท่านไปเถอะ นั่นน่ะท่านยังบอกว่าท่านตรัสรู้ขึ้นมาเองนั่นน่ะท่านศึกษาในจิตในธรรมชาติในป่าเลยเห็นไหมที่บอกว่าเทวดาพระอินทร์ต้องมาสีซอให้ฟังนั่นน่ะมาดีดปินอะไรท่านก็ฟังดู ไอ้ที่มันตึงเกินไปมันก็ไม่เพาะไอ้ย่อนเกินไปก็เสียงไม่ดีไอ้กลางๆนี่มันพอดีน่ะปัญญาก็เกิดเลยเนี่ยธรรมชาติทีนี้ท่านก็นึกถึงตอนเด็กๆไปนั่งอยู่ล่มว่าที่บอกว่าพ่อไปแลกนาฝันกันนั่นน่ะไอ้ คนชายก็เดี๋ยวฉันขอไปดูมั่งนะพระองค์อยู่นี่แหละนะพระองค์ชอบเงียบๆก็นั่งอยู่นี่แหละเดี๋ยวไปดูสักเดี๋ยวก็ค่อยมาก็ไปก็เพลิดเพลินนั่นน่ะพระองค์ก็เป็นเด็กๆก็นั่งสงบมา นั่งสงบสมาธิเกิดนั่นน่ะทีนี้ก็มาดูโอ้โหมันบ่ายแล้วแต่ดวงพระอาทิตย์ก็บ่ายแล้วเงามันต้องไปแต่นี้ล่มมันก็ยังล่มให้พระองค์นั่งอยู่สบาย ก็ไปฟ้องสุโธทนะพ่อพระองค์เนาะมาดูว่าอัศจรรย์จังล่มมันล่มเงามันไม่คล้อยไปมันไม่เอ็นไปก็ไหว้เลยเห็นไหมกราบครั้งที่สองกราบครั้งแรกคือ ฤาษีมาพยากรณ์ให้พุทธเจ้าว่าเป็นบุคลิกที่36ประการนี้บริบูรณ์คนนี้ตอนนี้ต่อไปจะได้ถ้าครองเมืองก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าเป็นพระก็จะได้
ตัดสรู้นั่นนะพูดไว้เป็นสองแต่ที่บอกว่าชื่ออะไรอ่ะเป็นฤาษีคนสุดท้ายนั่นนะที่บอกว่าพุทธเจ้านี่นะต่อไปจะได้เป็นพุทธเจ้าไม่ได้ครองเมืองนะที่เป็นฤาษีหนุ่มกับเพื่อนนะได้ไหมหนุ่มกับเพื่อนพยากรณ์คนเดียวว่า108คนก็ดีจน8คนที่แม่นที่สุดคัดมาดีที่สุดเลยเอามาพยากรณ์สิทธัตถะเราเนี่ยว่าต่อไปคนตัวตายที่บอกว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าแน่นอนนั่นเองว่าถึงว่ามีเหตุใช่ไหมดูกันไว้พอโตขึ้นมาให้แต่งงานนะให้มีภาระดีกว่าจะได้เป็นกษัตริย์นั่นเห็นไหมคนมีบุญอยู่ไม่ได้เห็นไหมทั้งที่ไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายให้เห็นแต่สิ่งที่รื่นเริงบันเทิงใจก็อยู่ไม่ได้เทวดาต้องมานิมิตให้ดูว่าท่านต้องออกแล้วท่านถึงเวลาแล้วจะต้องออกบวชนั่นเห็นไหมก็ทำให้ท่านอยากไปเที่ยวอยากไปพาดป่าอยากไปเห็นข้างนอกมันมีอะไรกันบ้างนั่นไปเห็นคนกอดลูกก็ดีไปเห็นคนตายก็ดีเทวดามานิมิตให้ดูไม่มีคนตายแต่ก็ไปทำให้เทวดาทำให้เห็นหมดสอนพระองค์นั่นพระองค์ไม่เคยเห็นคนเจ็บนี่แหละคนเจ็บร้องแบบนี้คนตายแล้วก็ญาติพี่น้องก็ร้องกันแบบนี้ต้องไปเผาไปฝังอะไรนี่นะพระองค์ก็เลยเกิดสังเวชเนี่ยว่าโอ้แล้วเนี่ยน้อมมาดูตัวเราอ่ะตัวเราก็ต้องเป็นนะจันนะก็บอกตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าพวกเราแก่นะพวกเราเจ็บก็ต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาก็มาเห็นคนหลังค่อมใช่ไหมเดินถือไม้เท้าไปเห็นคนเจ็บคนตายเนี่ยเทวทูตทั้งสี่พอไปเห็นคนตายให้นึกพิจารณาเราจะต้องตายอย่างนี้เราก็ต้องตายแล้วก็คนที่มาเผาศพก็ต้องตายตายกันหมดเลี้ยงกันไปจนหมดนั่นนะวันนี้เราไปเผาเขาสักวันคนอื่นก็ต้องมาเผาเรานั่นเห็นไหมมันจะไปออกนอกไม่ได้นั่นนะออกนอกความเป็นจริงอันนี้ไม่ได้นั่นนะจริงนะที่คนเราไปเผาให้พิจารณาอย่างนี้ว่าญาติพี่น้องต้องร้องไห้จากกันแต่พวกเราก็ทำเฉยๆนะไม่ใช่ญาติของเราเราก็ยังไม่ต้องร้องไห้มากนั่นน่ะเห็นไหมแต่เป็นคนใกล้ชิดกันนั่นน่ะถึงว่าก็อดไม่ได้พ่อภาวนาดีตายก็สดใสก็ร้องไห้อีกนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละความพัดภาคจากกัน
เนี่ยเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็เอาเหตุนี้แหละที่ว่าสาวๆก็ตายเด็กๆก็ตายนั่นน่ะมันตายหมดถ้ามันถึงเวลาจะตายเวลามันมีเคราะห์ขึ้นมานั่นน่ะนี่แหละเราจะได้ไม่หลงโลกไงนั่นเห็นไหมหลงโลกก็ไปสารพัดอะเพราะว่ามันต้องหาอยู่หารับประทานนี่เห็นไหมนั่นต้องเต้นต้องลำอะไรก็เอาสารพัดอะนั่นที่ว่าเพลิดเพลินไปกับโลกแต่ถ้าคนรู้จักเอามาสร้างบุญเอามาถือศีลเมื่อยามชราก็ยังดีนั่นแหละบางคนเห็นว่าก็ยังเอาตัวรอดถ้าไม่ทำมาไว้เอาตัวไม่รอดเนี่ยเพราะไม่ได้ลงทุนสองอย่างนั่นแหละลงบางคนมันลงไว้อย่างเดียวมันก็เลยไม่กึ่งกันนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละคุณยงถึงว่าเอ๊ะทำไมพระจะต้องชวนเชิญชวนญาติโยมมาภาวนานั่นแหละก็เพราะว่ามันจะได้กึ่งกับโลกนะมันจะได้มีน้ำหนักเท่ากันหรือว่าอุปทานของเราที่เราเกิดปัญญาก็ได้ไปนิพพานได้อย่างนี้แหละนั่นแหละใช่ไหมโยมเนี่ยหาบก่อนไปแต่ไม่ได้กำไรค้าขายไม่ได้กำไรก็เพราะว่าไม่ได้ลงทุนมาทางนี้มาทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองก็เหมือนว่าโกยแต่โลกอย่างเดียวนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าเหมือนแท็กซี่นะทำความดีมาเยอะเห็นไหมพอไปทะเลาะกับฝรั่งเขาไอ้โลกโซเชียลมันเยอะแต่เขาก็ถ่ายกันไปโอ้เห็นไหมไปโกรธคนนั่งเขาทำท่าจะเตะจะต่อยด่าอะไรต่ออะไรนี่แหละถึงบอกว่าความคิดเขามาเมืองเราเหมือนเราต้องเชื้อเชิญของเขาให้ดีถ้าเขาไปพูดไม่ดีเห็นไหมเงินทองก็หลั่งไหลเข้ามาเพราะประเทศไทยเนี่ยวัฒนธรรมดีคนก็อยากอาหารการกินก็ดีนั่นแหละอาหารก็ถูกปากชาวต่างชาติ เราต้องต้อนรับของเขาให้ดีเขาเหมือนนึกว่าเขาเหมือนพี่เราเขาเหมือนพี่ชายเราเขาเหมือนน้องของเราหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นพ่ออะไรเพราะว่าเขามาให้ตังเราถ้าแท็กซี่ทำดีใช่ไหมแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ไม่ใช่คนนะแท็กซี่โกรธไม่ได้ใช่ไหมเหมือนพระนั่นน่ะพระโกรธไม่ได้พระโกรธเข้าไปเสร็จเลยใครก็ไม่อยากมาวัดใช่ไหมนั่นน่ะพระได้แต่ชี้แจงได้แต่ให้กำลังใจนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านทำดีไงท่านไม่ต้องโกรธใครนั่นน่ะท่านเหมือนว่าดุอยู่ตอนหนึ่งไม่รู้ยังไงเอารถบัสขึ้นไปกลางเขาเยเทียงความจริงถ้ามันมาทางอ้อมมันไม่อันตรายนี่เอารถบัสขึ้นไปทอดกฐินเดี๋ยวก็เอาลูกเมียคนเมืองนนท์ไปตายกันหมดทีหลังใครจะกล้ามาเอารถบัสขึ้นไปกลางเขามันชันนั่นนะไอ้รถไอ้นั่นนะรถอีแตนเนี่ย
วิ่งลงมาผัวหรือเมียต้องกระโดดลงตายไปคนเห็นไหมแล้วก็คนนั้นบอกว่าซื้อรถปิกอัพมาใหม่ๆก็เอาข้าวหม้อแกงหม้อไปทำบุญขากลับลงเกียร์ว่างลงมาโอ้ยแกนี่รอดมาได้ยังไงรอดเพราะไอ้ทำบุญนั่นเองโยมว่าลงเขาไปไม่ใส่เกียร์โยมผู้หญิงคนนั้นนะเพราะว่าแกขับไปยังไงไม่ใส่เกียร์ท่านเห็นว่าคนไม่ถึงข่าวตายนั่นแหละหลวงพ่อท่านก็เลยพูดท่านนานเลยดุท่านดุให้ท่านครูว่าเออต่อไปชวนมาทอดกฐินไม่มีใครมา นั่นแหละท่านสงสารเนี่ยดีไม่ล่วงลงมา ขึ้นไปครึ่งลูกเขาอะต้องถอยหลังลงมา มันทางมันเลี้ยวไม่ได้ด้วยใช่ไหมโยมหนุ่มพ่อรู้เขานั่นน่ะทีนี้ก็เราก็นึกถึงนั่นน่ะที่ว่านี่แหละพอถึงก้าวตายเบรกแตกมั่งวิ่งเร็วมั่งอะไรตาอะไรพอมันถึงก้าวตายนะพวกรถบัสแล้วทำไมพวกทำบุญมันไม่ค่อยเป็นนั่นนะไอ้พวกร้องเพลงกันอะไรกันไปทำรถอ่ะนั่นแหละไอ้ทัวร์ทิ้งฉาบใช่ไหมมันถึงจะไปไงสนุกนั่นแหละไม่มีศีลนะพวกอาจารย์ไปเอาอาจารย์วิทยาลัยตายกันก็เยอะเห็นไหมบ่อยเลยนั่นแหละเพราะเขาไม่ค่อยคนบางคนก็ดูถูกศาสนาอีกนั่นน่ะเป็นชาวพุทธแต่ก็เข้าไม่ถึงพุทธไงถึงว่าน่าสงสารมากเนาะนั่นน่ะทีนี้ตายแล้วเนี่ยมันก็ล่องลอยนะล่องลอยไปไหนเหมือนลมพัดนั่นน่ะมันพัดไปมันไม่มีจุดยืนเห็นไหมบางคนก็บอกว่าเห็นไหมทำบุญภาวนาทีนี้ก็เออแผ่เมตตาให้บรรพบุรุษทำลงทานมั่งอะไรมั่งเออเขาไปเป็นเทพถ้าใจเราสบายเราไม่มีนิวรณ์เขาก็มาปรากฏมาคูดมาคุยเออน่ะเห็นไหมบอกว่าถ้านิวรณ์เยอะๆเขามันก็เหมือนวิทยุนั่นน่ะที่เห็นไหมขึ้นไม่ดีมันก็รับกันไม่ติดอ่ะวอแวแวไปงั้นใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราใสนั่นน่ะจิตใสจิตสงบจิตไม่มีนิวรณ์มันก็รับกันติดนะโยมนะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมันรับไม่ติดนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานทำไมท่านเอาอะไรมาพูดให้พวกเราฟังน่ะแต่สิ่งที่ท่านไม่พูดมันเยอะเพราะเราไม่เห็นไงนั่นน่ะท่านยังพูดน้อยพูดแต่จุดสำคัญให้ฟังนั่นน่ะเห็นไหมโยมพบาลมาฟังเทศเราทุกคืนโอ้โหเรานอนสบายแต่หลวงปู่เห็นไหมท่านไม่หลับอะเห็นไหมท่านนอนเฉยๆน่ะพักกายแต่ใจท่านตื่นอยู่ตลอดน่ะพวกเราคิดอะไรเห็นไหมสามเณรมาบวชแล้วก็คิดอาฆาตจะไปสู้กับเขาท่านก็ นั่นนะแอมขึ้นมาเนี่ยนะเห็นไหมก็รู้เลยว่าหลวงปู่รู้ใจสามเณรใช่ไหมทีนี้ก็เข้าห้องปฏิบัติ
พระจะออกห้องนะโอ้ยวันนี้มันร้อนเหลือเกินหลวงปู่ออกมาข้างๆประตูที่เรือนั่นนะโอ้ยทำพูดดังๆพวกเข้าห้องเนี่ยจิตมันได้ยินไกลโยมเห็นไหมเป็นกิโลหรือว่า50เมตรนี่ที่หลวงพ่อสนองว่าชาวบ้านคุยอะไรกันนี่ท่านได้ยินหมดเลยจิตท่านสงบเลยคุยอะไรกันทะเลาะกันด่ากันเห็นไหมจิตของท่านสงบที่หลวงปู่คำกันนิ่งบอกว่าถ้าดักฟังตอนหนุ่มๆได้ยินเหมือนเป็นร้อยๆกิโลนะพออายุมากนี่เหมือน40กิโลเนี่ยตั้งใจฟังมันคุยกันนี่ได้ยินหมดจิตของท่านเห็นนะท่านบอกอ้าวอย่างนั้นแม่บุญเรือนจะไปรู้ได้ยังไงไอ้เด็กนักเรียนมันป่วยอยู่ทางอเมริกาหมอบอกเนี่ยต้องตายแม่บอกกำลังสวดมนต์เอ้าช่วยกันแผ่เมตตาให้ลูกศิษย์หน่อยมันนึกถึงท่านไงนึกนอนนึกถึงท่านหมอบอกว่าเนี่ยตายต้องตายแต่แม่บุญเรือนแผ่เมตตาไปให้ฟื้นหมอมันก็งงแผ่เมตตาแล้วหายนั่นเองมาไม่ตายก็หลวงปู่เนี่ยคนเนี้ยเขาทำบุญนะทำลงทานกันมาตลอดนะทุกปี 3-40 ปีทีนี้พี่ชายเขาผ่าตัดไงเลือดออกไม่หยุดทำไงอ่ะนึกถึงหลวงพ่อสังวานดีกว่าท่านช่วยบอกหลวงพ่อด้วยนะช่วยบอกหลวงพ่อด้วยว่าคนเนี้ยผ่าตัดแล้วเลือดมันไม่หยุดทำไงหลวงพ่อก็แผ่เมตตาให้ก็หยุดเห็นนะอยู่เชียงใหม่เห็นไหมยุคท่านอยู่สุพรรณเห็นไหมอีกคนบอกว่าวันนี้นะวันเหมือนว่าวันที่หนึ่งที่สองอะไรเดี๋ยวหนูจะผ่าตัดนั่นแหละหลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้ด้วยนะอะไรเออวันนั้นเราแผ่ไปแล้วทำไมมันมีตะเตียงว่างๆแกก็หัวเราะก็บอกว่าวันนั้นไม่ได้ผ่าเขาเลื่อนไปอีกนั่นแหละหมอเลื่อนนั่นแหละโอ้โหเห็นไหมญาณท่านนึกว่าแผ่เมตตาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนาะโยมแต่ทีเนี้ยใครจะรับได้นั่นน่ะใครจะรับได้ใครจะเห็นนั่นน่ะทีเนี้ยจิตที่บอกว่าหลวงปู่ท่านบอกแหมภาวะสังฆทานบารมีน้อยก็เหมือนดวงเล็กไปเยี่ยมไปเยี่ยมหลวงปู่กำแพงเพชรนะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อใหญ่นี่ไปนี่สว่างดวงสว่างแผ่เมตตาไปนั่นเห็นไหมมาหลวงปู่ช้อยตอนหลังก็ตายกระดูกเป็นพระธาตุไงที่บอกว่าเออนางสวรรค์นางฟ้าเอาเรือสำเภามารับมาจอดรับก็ไม่ไปในไฟยมบาลมารับก็ไม่ไปลืมย่ามเดี๋ยวไปเอาย่ามก่อนยมบาลก็กลับจิบไม่ได้ไปก็มาเล่าให้ลูกๆหลานๆฟังนี่มันป่วยมากๆเออเมื่อไหร่เราจะตายสักทีมันทรมานเหลือเกินเมื่อไหร่สี่คนมันจะมารับเราสักทีหลวงปู่ช้อยนะนั่นน่ะ80ฝ่าเนี่ยเห็นไหมท่านก็บวชอายุมากภาวนานั่นน่ะไอ้หลานสาวก็หลวงปู่หลวงตากินอะไรก็มุมมามไอ้เหมือนว่ากินแล้วคนแก่เนาะปากเปิกไอ้
ไอ้นะไอ้น้ำพริกน้ำยาอะไรมันก็เหมือนมันไม่สนิทอ่ะเหมือนคนอายุมากๆอ่ะกินหมากกับน้ำละไอ้น้ำหมากมันก็ไหลไหลมาตามแก้มนั่นน่ะไอ้ลุงตาก็หัวเราะก็ไม่ว่าอะไรนั่นหัวเราะใจดีเห็นไหมภาวนานี่แหละโยมบางคนเนี่ยที่บอกว่าเจ็ดวันสุดท้ายบางทีก็มาอนุเคราะห์ใช่ไหมที่บอกว่าเออจะตายแล้วหลวงพ่อสนองก็ไปเยี่ยมนั่นนะป้ายังห่วงใครไหมไม่ห่วงใครแล้วห่วงตัวเองตัวเองก็ไม่ต้องห่วงนะน่ะทำใจว่างเลยอยู่กับความรู้นั่นน่ะอยู่กับความรู้ที่ใจจะตัวก็ไม่ใช่ของเราถ้าดับไปมันก็ต้องจากกันน่ะป้าก็ได้สติเลยเข้าฌานไม่กินข้าวเลย3วันก็ไปเลยน่ะเห็นมั้ยมันอดได้เนาะเก่งเนาะนี่แหละข้ามเวทนาได้น่ะไม่ทุกข์ใช่มั้ยข้ามเวทนาไม่ได้มันก็ทุกข์สิทุกข์นั่นน่ะทุกข์ตอนมันจะตายไม่ได้ต้องดับได้นั่นน่ะมันถึงจะเข้าถึงกระแสความพ้นทุกข์ไงนั่นน่ะถึงบอกว่าตอนอยู่เนี่ยไม่สำคัญตอนจะไปเนี่ยสำคัญตอนจะตายหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยต่อไม่ถูกนะสับไม่ถูกนะสับรางไม่ถูกรถไฟก็วิ่งออกนอกทางสินะนั่นน่ะจะไปเพชรบุรีมันไปภาคอีสานสับผิดนั่นน่ะเห็นนะนั่นน่ะคนก็เหมือนกันน่ะพอจะไปสับไปนิพพานหรือสวรรค์ตับไม่ถูกไม่รู้มันไปไหนนั่นน่ะวิญญาณก็เหมือนกันโลกทำให้ดูยังไงมันก็มีข้อเปรียบเทียบเนาะนั่นน่ะจึงว่าคนที่เขาคิดไงคิดทำลายโลกคิดสร้างโลกเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนคิดทำลายโลกก็เอาระเบิดมาห้ำหันกันนั่นน่ะใช่ไหมโยมทีนี้คิดสร้างโลกก็เหมือนช่วยโลกตนเองช่วยโลกไม่ให้อดไม่ลำบากนั่นน่ะเห็นไหมในหลวงเรานั่นน่ะอนุเคราะห์โลกสมเคราะห์โลกเหมือนลุงตาที่ช่วยทองคำนั่นน่ะแท็กซี่ก็เหมือนกันใช่ไหมเป็นหน้าตาสีสันของชาติแท็กซี่ก็เห็นไหมแท็กซี่ที่หากินอยู่ตามสนามบินนั่นเห็นไหมผู้โดยสารคนไทยกูก็ไม่อยากรับว่ะกูรับพวกฝรั่งดีกว่าแต่เราก็ต้องบริการเขาให้ดีใช่ไหมมันก็มีความสุขทั่วโลกอ่ะคนจะเกลียดแท็กซี่ที่นี่หลวงพ่อก็ต้องเอาทำแท็กซี่คุณธรรมมาไว้น่ะมีแสงตีใช่ไหมแท็กซี่คุณธรรมมีนะไตล่มเย็นแท็กซี่ไม่มีคุณธรรมก็ทะเลาะกันดินะต่อยกันทะเลาะกันจะตีกันทำไมต้องโดนปรับไปปาดหน้าเขาแล้วก็อายุมากเนาะน่ะโกรธลืมตัวเห็นไหมไอ้ตาทิพย์มันเห็นนะได้ไหมไอ้กล้องอันนี้มันเห็น
มันก็เอามาให้ดูได้ว่าแกใจร้อนแล้วสมัยก่อนยังพูดโกหกกันได้ใช่ไหมสมัยนี้มันโกหกยากนั่นแหละจึงบอกว่าจีนเจริญก็เหมือนกันนะมาในไทยก็แปลไปอย่างว่าถ้าเสียหายเลยว่าเสียหายแล้วแกมาทำไมใช่ไหมแกต้องบอกว่าดีสิเมืองไทยนั่นแหละอย่าไปพูดให้ไทยเสียหายทำไมนั่นแหละบางคนฝรั่งมาฉันไม่ได้โดนถูกรังแกแล้วแต่บอกแกงว่าโดนรังแกเนี่ยเขาก็คิดไม่ดีนั่นแหละเห็นไหมถ้าเราไปเมืองฝรั่งเราไปโกหกเขาจับได้ก็ไอคนนี้มันขี้โกหกใช่ไหมที่บอกว่าไอ้นกกะลาหัวงอกนั่นน่ะจะโกหกจะโกหกนั่นน่ะใช่ไหมเดินถ้าจนไปถึงไม่ถึงไปไม่ถึงที่ว่าบินไปไม่ถึงไปอะไรอ่ะตินฟ้าน่ะมันอยู่ไหนไปเถอะเดี๋ยวก็ถึงนั่นน่ะปูนน่ะปูนให้เราก็นึกว่าปูนนู่นแหละที่ไหนได้ไป60กิโลโยมว่าทีหลังไม่มาแล้วโอ้โห60กิโลขับไปเถอะนั่นน่ะวัดหลวงพ่อสนั่นที่อยู่หนองคายทีนี้เราฟังไม่ออกไงเราก็ภาษาไทยนึกว่านู่นน่ะปูนยาวๆนี่ไกลเหลือเกินนั่นน่ะเห็นนะ จึงบอกว่านี่แหละให้เราได้คิดมาปฏิบัติธรรมมันมีข้อคิดเยอะนั่นน่ะคิดเล็กคิดน้อยสารพัดคิดนั่นน่ะใช่ไหมบวกลูกคิดคูณหารแล้วเข้าวัดดีกว่านะใช่ไหมนั่นน่ะไม่ต้องเสียทรัพย์มากไปเที่ยวทุกวันนั่นน่ะเห็นไหมไปบาร์ไปครับยิ่งเสียแต่เงินก็เลยหาเงินไม่พอนั่นน่ะให้ลูกเมียให้ลูกจ้างอะไรสารพัดนี่แหละไอ้คอร์รัปชันลูกเมียมันก็เลยเกิดนะนี่เนี่ยมันก็เลยเกิดทุกข์นั่นใช่ไหมโยมนั่นแหละไม่เคยโกหกก็โกหกกันอะไรกันนั่นที่หลวงพ่อสนองเอามาพูดดีนะสมัยก่อนมนุษย์ไม่โกหกไม่เป็นนะไปดูสิไอ้ที่ว่าเขามีขึ้นศาลกันขึ้นมาอะไรเงี้ยมีไปดูสิไอ้เจ้ามนุษย์นี่เขาจะตัดสินความว่ายังไงแล้วไอ้คนที่มันพูดไม่จริงมันพูดยังไงคนโบราณมันมีแต่พูดจริงนะสมัยก่อนเนี่ยพอมาคนมากเข้ามากเข้ามันก็รู้จักพูดไม่จริงนั่นนะจึงว่ามันก็มีสองพูดเท่านั้นเองนะพูดจริงกับพูดไม่จริงนั่นนะไอ้พูดไม่จริงเสียทรัพย์เข้าไปอีกใช่ไหมนั่นนะพูดให้คนเสียทรัพย์พูดให้คนเสียหายให้ประเทศเขาเสียหายอะไรต่ออะไรนี่แหละเราก็บอกว่าไปเที่ยวเมืองไหนดีหมดเนาะนั่นน่ะทำไมจะต้องมาเมืองไทยจะต้องมาสงสารเมืองไทยเถอะเนาะเมืองไทยใหญ่อุดมนะดินดีสมมีนาสวนนั่นน่ะเพื่อนรักเราทักชวนกันมาทำกินไม่ใช่มาทำหลอกใช่ไหมนั่นน่ะมาหลอกกันมันไม่จริงอ่ะมันไม่จริงมันไม่นานนั่นน่ะที่บอกว่าซื้อกินไม่หมดนะพวกเราอาเจ๊เอ้ยนั่นน่ะอย่าไปว่า
ไปประเทศไหนก็จะไปหลอกเขาอย่าไปว่าเขานั่นน่ะดีดีห่อห่อนั่นน่ะดีดีนั่นน่ะใช่ไหมดีนี่ไปได้ทั่วโลกนะถ้าไปบอกว่าไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วคุณมาทำไมนั่นน่ะแสดงว่าเราใจไม่ดีนั่นเองนั่นน่ะกายใจไม่ดีนั่นน่ะใช่ไหมคนจีนเขาดีเยอะเขารู้จักไหว้พระรู้จักทำบุญไอ้เจ๊คนนี้ไม่ดีเนี่ยไอ้ไก่ใช่ไหมเหมือนคนไทยนั่นน่ะทำเสียสักคนเดียวจะเตะฝรั่งอะไรต่ออะไรใช่ไหมไม่เอานั่นน่ะเขาก็ว่าเอ๊ะเชียงใหม่ใจเย็นเนี่ยคนดีคนชาวเชียงใหม่ใจดีใจพระเนี่ยชอบภาวนาทำไมไอ้คนนี้ทำไมมันเกิดอะมันเกิดเป็นอย่างนี้นั่นน่ะอย่าไปเห็นเนี่ยอย่าไปเห็นกับสตังค์นิดหน่อยนั่นน่ะมันทำให้เพื่อนแท็กซี่ลำบากน่ะทำให้เขาจะระแวงชาวไทยใช่ไหมอย่าไปเห็นนั่นน่ะที่ว่าอย่าไปเห็นแก่ตัวอย่าไปเห็นแก่ปากท้องแต่ต้องนึกถึงน้องพี่ที่ยังทำร่วมเดินทางนะชีวิตต้องเดินทางไกลนั่นน่ะชาวโลกต้องเดินทางไกลไทยไปไหนขอให้ทำดีทั่วโลกใช่ไหมมันก็มีความสุขกันใช่ไหมนั่นแหละไปแล้วไม่ดีเนี่ยเขาก็ดูถูกพวกเราว่าอีกอะไรต่ออะไรหลายอย่างว่ามีแต่สิ่งที่ไม่ดีอ้าวทำไมมันแปลอย่างเงี้ยพอคนใดไปฟังเขาอ้าวทำไมไอ้ไกด์คนนี้ทำไมมันแปลเสียเลยนั่นน่ะเหมือนฝรั่งไปเที่ยวพัดพงนั่นน่ะหลวงพ่อสนองต้องไปแก้หลวงพ่อท่านพูดดีนะคุณไม่ได้มาหาคุณไม่เข้าไปไม่ถึงชาวไทยที่เรียบร้อยชาวไทยที่รู้จักไหว้พระสวดมนต์จะเยอะไม่ได้เจอที่เขาทำความดีไปเจอไม่กี่คนฝรั่งที่อยากจะมาไทยก็เลยไม่มาเห็นนะหลวงพ่อต้องเทศเลยนะว่าคนไทยมีเยอะเนาะที่ทำดีหลงมาก็ยังให้ทานข้าวกันได้อะไรต่ออะไรไม่ใช่ว่ามีแต่พวกนุ่งน้อยห่มน้อยใช่ไหมมันมีทั่วโลกเห็นไหมไอ้เมืองต่างประเทศใช่ไหมนั่นน่ะเขาก็ไม่ว่ากันมาทับถมนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่เทศว่านั่นน่ะที่บอกว่าไอ้หลวงปู่ท่อนน่ะอย่าไปดูถูกชาวภาคอีสานนะนั่นน่ะเห็นไหมชาวภาคอีสานเลี้ยงลูกให้เราน่ะมีน้ำใจปลูกตึกปลูกรามให้ชาวกรุงเทพอยู่ทำไร่ทำสวนเห็นไหมชาวจันทร์นะแล้วก็มากันภาคอีสานนี่มีที่หลับที่นอนมีอาหารให้กินสารพัดอย่าไปดูถูกมาดูถูกชาวภาคอีสานเราลงมากรุงเทพบ้างสิก็ปิดประตูเลยนี่โยมวัดสังฆทานไปทางไหนหลงตื่นขึ้นมาเอ๊ะมันมาหมู่บ้านอะไรคนขับมันก็ไม่ใหม่โยมกลัวเลยปอบเสียงแปลกหน้าปิดประตูเลยไม่กล้าพูดนะเห็นไหมกลัวจะมาจี้มาป้นนะเห็นไหมนี่แหละหลวงปู่ท่านยังเข้าใจพูดว่าอย่าไปดูถูกนั่นน่ะเห็นไหมถ
ทำสารพัดชาวภาคอีสานทำประมงประมังอะไรต่ออะไรน่ะมาให้พวกเรากินน่ะสบายฮะไม่นึกถึงคุณน่ะท่านก็บอกฮะดีเนาะเออทีหลังเราไม่พูดแล้วคนนั้นว่าเนาะทีหลังเราไม่พูดก็เหมือนยังกับคนมาวัดสังฆทานน่ะใช่ไหมน่ะมาดูถูกวัดแต่ลุงพ่อฤาษีริงดำแล้วโอ้โหลุงพ่อฤาษีริงดำสร้างวัดไว้ใหญ่โตนั่นน่ะติดองค์ติดแอร์ใหญ่โตอะไรต่ออะไรทีนี้ก็ลุงพ่อก็เอาคุยไปพอคุยเสร็จแล้วท่านก็คุยมั้งนั่นน่ะโยมมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยหน้าเข้าพรรษาเนี่ยนะฝนมันตกเยอะโยมก็อยู่คนไม้ตลอดเลยนะนั่นน่ะโยมอยู่ได้ไหมนั่นน่ะถ้าไม่ปลูกไม่สร้าง ต่อไปผมไม่เอาแล้วถ้าบ้านโยมแบบติดแอร์หรือเปล่า นั่นน่ะถ้าก็เข้าใจอธิบายน่ะไอ้ไหนมันจะเสียนะลุงพ่อพยายามพูดนะนั่นน่ะอาจารย์พยอมไม่ดีดีอาจารย์พยอมพาคนเข้าวัดจะเยอะนั่นน่ะเห็นมานะแต่คนก็ว่าอาจารย์พยอมลุงพ่อสนองเป็นพวกนักปะนะปะค้ำไม่ให้มันล้มนั่นน่ะพระไม่ดีพระไม่ดีก็ลูกของสื่อนั่นใช่ไหมลูกของโยมคนไหนดีก็ลูกพุทธเจ้าเราก็แกล้งพูดอย่างนี้เนี่ยให้ขำๆใช่ไหมโยมโอ้ไอ้ไหนทำไม่ดีนั่นนะโยมนั่นน่ะเหมือนปลาคล้องเดียวกันไอ้ตัวเน่าตัวเดียวก็ว่าตัวเดียวก็แล้วกันใช่ไหมจัดการไปตัวเดียวไอ้ที่มันไม่เน่าไม่เสียนะเราก็ไปปล่อยให้เขาทำดีใช่ไหมโยมประเทศไทยเรามีของดีใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกทำไมอ่ะลงหนังสือพิมพ์สิ่งแต่ที่ดีๆคนไม่ค่อยอ่านหรอกต้องฆ่ากันดินั่นน่ะระเบิดเฟี้ยงกันดิอย่างนั้นก็ชอบอ่านไปเห็นไหมออกโทรทัศน์ก็ดีนะบางทีเห็นไหมท่านโอ้อย่าไปดูมันเลยมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยข้างนอกนะไอ้เรื่องไหว้พระสวดมนต์ท่านไม่ดูตีกันฟันแทงเห็นไหมแล้วก็ดูมันเฉยๆอย่าไปดูกุ้มใจนั่นแหละถ้าดูกุ้มใจเห็นไหมมันก็กุ้มไปเลยว่าโอ้ทำไมข้างนอกมันในนั่นเหลือเกินทำไมมันร้อนแรงกันเหลือเกินน่ะอภัยกันไม่ได้เลยใช่ไหมน่ะต้องดูเฉยๆนั่นนี่นะจึงบอกว่าเราไปตีกับเขาด้วยนั่นนะจึงบอกว่าเห็นไหมเหมือนในไอ้คนหนังนั่นแหละมันยิงกันไม่จริงถ้าจริงไม่มีใครไปแสดงตายหมดใช่ไหมนั่นแหละแสดงเรื่องเดียวตายหมดนั่นแหละมันไม่จริงแต่คนกันก็ตื่นเต้นจริงภาวนาเยอะๆแล้วก็โอ้เขาหลอกลวงกันทั้งนั้นนะเขาแสดงให้ดูแค่แสดงนั้นเองนั่นแหละน่ะมันก็เลยไม่ต้องยึดไปยึดติดมันนั่นแหละเหมือนในบอลนั่นน่ะภรรยาก็เลยบอกเอ๊ะเราไปเชียร์เขาตีหนึ่งตีสองพรุ่งนี้ต้องไปทำงานต้องไปอดตลับขับตะนอนเขาก็ไม่ได้เคยมาเยี่ยมบ้านเรานั่นน่ะ
พวกนักเตะอะไรทำไมมันเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมไม่เลยไม่ค่อยดูดูผ่านๆไปนิดๆหน่อยๆนั่นน่ะเห็นมานี่แหละทำไปทำมากลายเป็นนักการพนันกันหมดเลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงว่าผีมันนะ มันถึงหูถึงตาถึงใจนั่นน่ะสิ่งเงินสิ่งทองในกระเป๋าเราหมดเลยนั่นน่ะจะไม่ยอมถ้าเราเอามาลงทุนค้าขายมันยังดีกว่าใช่ไหมมันยังได้นั่นน่ะปัญญาเนี้ยปัญญาแห่งความซื่อสัตย์ ในครอบครัวในวงตระกูลนั่นแหละเกิดจากการพนันที่ทำยังไงจึงจะผันเงินออกมาได้คนจีนลำบากสมัยก่อนทำไงจะเอาเงินคนจีนมาใช้กลับเข้ามาเป็นของหลวงก็เลยมีหวยมีอะไรกันขึ้นมาเนี่ยก็เลยนั่นแหละ คนก็เลยติดการพนันกันไปเลยนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเหตุของมันน่ะทำไงจะหมุนเงินกลับเข้ามากองกลางได้นั่นน่ะเหมือนลอตเตอรี่นั่นน่ะเห็นไหมถูกจริงแต่ไอ้ที่ไม่ถูกมันก็เยอะนั่นน่ะแต่น่ะก็เหมือนว่าเงินหมุนไปหมุนมา ไอ้บุหรี่ก็เหมือนกันแพงเข้าไปอีกแพงเข้าไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้มันติดแล้วอ่ะโยมมันเลิกไม่ได้มันก็ต้องดูดยาใบตองกันเนี่ยไม่เอามันไม่โก้ใช่ไหมหนุ่มๆไม่โก้เวลาลำบากต้องดูดยากระดาษหรือใบตอง นั่นแหละแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นพิษนะไอ้ยาที่ทำนั่นแหละไอ้ยาที่ยาบุหรี่เนี่ยเห็นไหมมันไม่รู้เอาอะไรไปใส่กันมั้งให้ติดนั่นแหละโยมเลิกก็ยากนั่นแหละบางคนก็ไม่มีกรรมมันก็เลิกได้แต่มันน้อยน่ะตายกันปีละ หลายพันหลายหมื่นนั่นทีนี้มันมองไม่เห็นไงถ้าเขาพูดแล้วสถิติทั่วโลกมันตายเพราะถุงลมพองก็เยอะนั่นเห็นไหมบุหรี่เหล้านั่นคนขาหักแขนหักแต่ตายทุกคืนนั่นโยมรถมันมากเข้า นั่นแหละใช่ไหมโยมความสะดวกความสบายมันเยอะแต่มันก็ยื่นความตายมาให้เราด้วยนั่นเห็นไหมเหมือนมันแทบจะพอๆกันเลยนั่นความสะดวกแต่ความทุกข์มันก็มาด้วยนั่นจึงว่าพลาดพังถึงตายไงได้ทุกเวลานั่น สมัยก่อนสนายกินข่าวแกพูดข่าวเก่งนะปีชาทรัพย์โสภาอะไรนั่นเห็นไหมก็ยังมีเพลงร้องนะทุกคนอย่าประมาทถ้าประมาทพลาดพังอาจตายได้ทุกเวลานะจงปลอดภัยไว้ก่อนอย่าเพิ่งเดือดร้อน อย่าเพิ่งใจร้อนนะเดือนใจร้อนนั่นเห็นไหมไม่แม่มาร้องนะนั่นแหละแม่มาเปิดใช่ไหมสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันหายไปหมดนั่นน่ะเตือนใจเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าของดีของเราอ่ะมันหายไปหมดจากโลกใช่ไหมฉาบฉวยเนี่ยมันเยอะนั่นน่ะ
ถึงว่าหลอกกันมันเยอะใช่ไหมโยมไอ้จริงๆเนี่ยไอ้ที่อมตะมันไม่ค่อยเอามานั่นนะกลัวนี่แหละไอ้บริษัทมันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิมันเป็นอย่างนั้นนั่นนะนักหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นนะใช่ไหมแต่เราก็พูดไปก็ไม่ได้พูดไปเขาก็จะมันไส้เอานั่นนะใช่ไหมโยมมันเป็นเรื่องการค้าการขายของเขานั่นนะคนก็เลยโอ้ยน่าสงสารเจ้าขึ้นมาฝรั่งเม่นค่อยมีฆ่ากันแฝงแรงกันอะไรต่ออะไรแต่เมืองไทยทำไมมันเยอะนั่นน่ะฝรั่งเขามีเยอะแต่เขาไม่เอามาออกเห็นไหมเรื่องเสียหายของชาติไอ้นี่มันเห็นไหมนั่นน่ะเหมือนว่ามันจะใช่ไหมอะไรสิ่งที่เอามาอวดเขานั่นน่ะใช่ไหมไอ้ที่ไม่ดีนั่นน่ะแต่ละพัดน่ะใช่ไหมโยมทุกวันเนี่ยมันมีแต่เรื่องอย่างนี้แหละคุณโยมถึงหน้าสงสารเนาะมันเป็นอย่างนั้นผมบอกว่านี่แหละผู้ดีมาเข้าวัดใช่ไหมไอ้นั่นแหละไอ้ดื้อๆดาๆนั่นแหละไปอยู่บนถนนนั่นน่ะพืชพาดอยู่นะจนตำรวจต้องยึดรถยึดอะไรกันนั่นน่ะมันเบาหน่อยรถตำรวจจะวิ่งตามมันไม่ทันจับมันไม่ทันใช่ไหมโยมนั่นขอลวดดักข้อขาดกันนั่นน่ะมันถึงจะเข็ดหน่อยใช่ไหมบางทีก็ไม้มั่งอะไรมั่งเบาหน่อยสนุกหนีได้ก็ว่าสนุกเฉียดความตายนั่นแหละพวกวัยรุ่นนั่นแหละจิตใจของเด็กๆก็เนาะใจมันยังเด็กมันก็ยี่สิบฝ่าก็มีเนาะขับกันอะไรกันเราไปเอาพระธาตุไปไว้ที่เมืองนนท์อ้าวพอดึกๆแล้วไปแล้วสองคนไปกันแล้วซ้อนท้ายกันไปว่าเขาไม่เขานอนแต่หัวค่ำหรือไงไม่รู้ตอนดึกไปแล้วเห็นไหมนั่นน่ะถ้าตายขึ้นมาน่ะเห็นไหมนั่นน่ะไอ้รถก็เสียไอ้ลูกก็ตายนั่นน่ะสารพัดโยมที่นี่แหละที่เราเข้ามาวัดเนี่ยมันดีตรงนี้แหละที่เรามานั่งพิจารณานั่นน่ะเห็นไหมมาเห็นไหมใบไม้มันยังจากต้นนั่นน่ะมันจากเหมือนลูกจากแม่ไปแล้วใบไม้เหมือนชีวิตเรามันไม่นานเลยเราก็ต้องจากแต่ของที่เรารักชอบใจจากบ้านจากที่อยู่อาศัยนั่นนะถ้าเราไม่มีบ้านเราก็เหมือนอยู่กับล้มไม้ตามไม่ทำตามอะไรนั่นนะสมัยโบราณที่บอกว่าคนตะก่อนอยู่ป่าเขาถ้ำเพราะยังพัฒนาน้อย
นั่นน่ะมนุษย์แรกๆจะมามนุษย์แรกๆ ก็ทนเนาะมนุษย์ทนความหนาวมาได้ยังไงอเมริกาไม่มีไฟฟ้ามันทนมาได้ยังไงนั่นน่ะมันทนหนาวได้ยังไงถ้าเห็นไหมต้องก่อไฟต้องมีไฟไฟธรรมชาตินั่นน่ะไม่มีผ้าห่มต้องใช้หนังสัตว์แล้วมันจะทำไงให้หนังนิ่มนะเห็นนะนั่นน่ะคนคิดจนหนังมันนิ่มมาห่มได้นั่นน่ะหนังสัตว์อะไรต่ออะไรจนหัดทอผ้าเป็นนะเห็นไหมยังมีไฟฟ้ายังมีเครื่องอำนวยความสะดวกจนนึกว่ามนุษย์เนี่ยสร้างสรรค์อย่างดีมนุษย์ไม่น่าตายไงไม่น่าตายก็เต็มโลกสินะ นั่นน่ะใช่ไหมมนุษย์ต้องตายมนุษย์ต้องจากไม่งั้นมนุษย์ก็ไม่มีเพิ่มสินะนั่นน่ะมนุษย์ไม่ตายนั่นน่ะไม่มีอมตะนั่นน่ะใช่ไหมกองกระดูกนั่นน่ะกระดูกแล้วกระดูกเล่าถ้าฝังเอาไว้เอามาล่อนเนี่ยมาขุดเอามาล่อนเก็บเอาไว้นั่นน่ะไม่รู้ว่ากี่ร้อยตันกี่พันตันใช่ไหมแต่บางทีมันก็คงผุไปมั่งกระดูกสัตว์ที่กระดูกเล็กกระดูกน้อยก็หายหมดนั่นน่ะมันไม่แข็งแรงเท่ากระดูกมนุษย์กระดูกงัวกระดูกควายอะไรนั่นน่ะโยมต้องนึกดูมันละลายหายไปก็มีใช่ไหมเพราะมันเป็นสัตว์ที่ไม่แข็งแรงมากอายุมันไม่นานนี่แหละท่านบอกว่าเอาเข็มไปจี้ที่ไหนก็เป็นของเราเกิดมานั่นแหละเต็มแผ่นดินนะอุปมาว่าชีวิตเราเกิดมาทุกตารางนิ้วที่เราเคยเป็นคนเป็นสัตว์มาเนาะท่านบอกนั่นน่ะกว่าจะเข้านิพพานเนี่ยน่าคิดนะอุปมาอุปไมยเห็นมาจึงบอกว่าบุญกุศลที่เราได้เกิดมาเนี่ยมหาภูตรูปนั่นนะรูปที่ได้สะสมมาก็ดีได้สร้างมาเนี่ยเห็นไหมที่เราได้มารวมกันเนี่ยที่บอกว่าขันห้ามาได้ขันห้าอันประเสริฐก็บุญไปนั่นน่ะได้เห็นไหมไปเป็นปูเป็นปลากันเยอะเห็นไหมไปเป็นสัตว์ต่างๆจิงโจ้มันก็รู้จักต่อยกันถีบกันนั่นน่ะเอาหางนั่งแล้วก็ชกกันเหมือนคนเลยจิงโจ้เนาะคนลงไปโดนถีบก็ขาดเลยเนาะเห็นมันเตะกันแบบเตะต่อยกันแบบนั้นนะหนังมันแน่เนาะไอ้หนังยิงโจ้แต่ถ้าหนังเรานี่โดนเข้าไปไม่ได้อะเลือดเลยเหอะนั่นนะให้มันเตะเขาให้มันถีบเขานั่นนี่แหละโยมเรามานึกดูว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ทำสาระประโยชน์เนี่ยที่บางคนเนี่ยเห็นไหมหมดประโยชน์เนี่ย
หักผลประโยชน์นั่นหักผลประโยชน์หักผลประหยัดใช่ไหมไปกินยามาเข้าไปเนี่ยมันหมดอนาคตเนี่ยเหมือนหมดประโยชน์ใช่ไหมโยมหมดประโยชน์ก็เหมือนฆ่าตัวทั้งเป็นนั่นที่บอกว่าคนเนี้ยเห็นไหมหนูเนี่ย มีรายได้เป็นแสนๆเปิดเดือนหนึ่งตายแล้วลองนึกทำไมมากินยาอย่างเนี้ยเขาก็มาเข้าวัดเหมือนกันแต่เราก็ลองโทรดูพอ3 ทุ่มอ้อแอแล้วโอ้อย่างนี้เลิกไม่ได้เมา ไอ้พวกอะไรยาพวกเนี้ยยาเมานั่นน่ะเห็นไหมหมดอนาคตสินะนั่นน่ะคนบางคนน่ะรายได้ดีเอ้าหักไอ้ความดีซะแล้วใช่ไหมแล้วมันจะไปได้อะไรอ่ะไอ้บวกไม่เอาแล้วเอาทางลบแล้วมันก็หมดสินะนั่นน่ะ ถอยหลังเข้าคลองนั่นน่ะเขาหลังถอยหลังเข้าอู่นั่นน่ะเห็นไหมคนเราอ่ะที่บอกว่าสังคมมีหน้ามีตาเพราะมีเงินทองสะดวกสบายเหมือนเปิดไฟเขียวให้ตลอดพอไม่มีเงินไม่มีทองเห็นไหม ที่บอกว่าโบราณว่าสุนัขยังไม่เดินตามมันเดินได้ยังไงอ่ะกูเดินมาต้องนานแล้วไม่ได้กินเลยนั่นน่ะความหมายแม่ขอกินบ้างไม่ได้เลยแสดงว่าไม่มีเห็นไหมคนนี้ไม่มีเลยไม่มีเงินทองจึงซื้ออะไรให้เขากินไม่ได้หมาเดินตามไม่ได้นั่น ใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพื่อนฝูงก็ไม่กล้าเดินตามนั่นน่ะก็เพราะว่าเขาหักความดีของเขาแล้วหักอนาคตใช่ไหมอนาคตหมดดับสูญไปซะแล้วบางคนทำความดีนี่แหละถึงบอกว่าเดินในเส้นทางแห่งความดี ที่เราปฏิบัติธรรมนะที่ครูบาอาจารย์บางทีเห็นไหมท่านมาเกิดชาติสุดท้ายมาเกิดในชนบทจะได้เห็นทุกข์ว่ามองไปข้างหลังนี่มีตะงัวกับควายมีตะท้องไร่ท้องนาเรามาบวช เนี่ยเป็นหลวงปู่ชอบหลวงปู่เทศหลวงปู่อะไรไปอยู่ที่ลำบากเห็นไหมน่ะเอาละชาตินี้เราได้ลำบากชาติเดียวมาต่อไปเราไม่ลำบากแล้วเห็นไหมถ้าเราปฏิบัติของท่านได้แล้วทีนี้ท่านสบายท่านช่วยสังคมได้นั่นน่ะช่วยสังคมไปได้ทั่วโลกนะ ถ้าใครทำตามเห็นไหมนั่นน่ะหลวงปู่มหาบัวก็ดีนั่นท่านก็พยายามทำเนี่ยเผยแพร่หลวงพ่อชาหลวงปู่ต่างๆทุกวันนี้พระรุ่นใหม่ๆก็พยายามทำนั่นน่ะทำความดีนั่นน่ะไอ้สิ่งไม่ดีนะ มันน้อยนะนั่นน่ะใช่ไหมโยมเนี่ยต้องพยายามเลยเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าให้หมดไปจากโลกนะจากโลกในเมืองไทยใช่ไหมพุทธศาสนาเป็นของประจำชาตินั่นน่ะพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งชาติถ้าเราไม่ไม่
ไม่ยกย่องเอาไว้ใช่ไหมนั่นเนี่ยศาสนาเป็นยาเสพติดเนี่ยว่าสารพัดเอ้ศาสนาเป็นยาเสพติดได้ยังไงศาสนาไม่มีตัวตนนั่นเนี่ยศาสนาไม่มีตัวตนน่ะเป็นนามธรรมนั่นเนี่ยไม่ใช่เป็นรูปธรรมศาสนาไม่ได้ไปกินยาแต่นักแก่ที่เดินเข้ามานั่นเองนั่นน่ะคนดื้อเดินเข้ามามาเป็นยาเสพติดใช่ไหมมายาเสพติดมากินกันอะไรกันพุทธศาสนาเป็นนามธรรมน่ะไม่ใช่รูปธรรมนั่นน่ะใครมาก็ได้ใครมาศึกษาก็ได้มาภาวนาก็ได้อย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่าเขาพูดผิดไปเขาวิพากษ์วิจารณ์ผิดไป นั่นนะ คนที่พูดก็พูดไปอย่างนั้นนะนั่นนะฝอยไปงั้นเองนั่นนะความจริงอ่ะเขาถ้าเขามาปฏิบัติเขาจะเข้าใจนั่นน่ะเห็นมาจากคนที่อยู่ที่ไหนก็ตามจากที่ไม่รู้กลายเป็นนักปราชญ์นั่นปฏิบัติได้นั่นน่ะจึงว่าถ้าคนไม่ครบไม่บูชาไม่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละก็เลยกลายเป็นไม่มีวัฒนธรรมอะไรเลยนั่นแหละนะใช่ไหมเหมือนปูปลาเนี่ยมันไม่ต้องมียศมีศักดิ์อะไรมันเกิดมาลิงไงลิงมันก็ไม่มียศไม่มีศักดิ์อะไรมาเสือช้างเห็นไหมเราไปแต่งตั้งให้มันนั่นน่ะได้มาว่ามาเป็นช้างศึกเนี่ยได้เป็นถึงคุณพระคุณหลวงอะไรก็ว่าไปใช่ไหมทีนี้ไอ้ปูปลามันไม่ต้องไปแต่งมันมันอยู่ในน้ำนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่มีเกียรติอะไรมากนั่นน่ะแต่คนนี่แหละที่บอกว่าปฏิบัติได้เนี่ยใจเขาสูงนั่นน่ะใจเขาสูงเขาเสียสละเหมือนหลวงพ่อสนองเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมน้ำท่วมไฟไหม้อ้าวไปแล้วเนี่ยเห็นไหมน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่ออะไรต่างไปมาเรื่อยเห็นมาท่านเห็นใจว่าคนทุกข์ยากไฟไหม้น้ำท่วมไม่มีข้าวกินนะทางประจวบก็เพิกท่านสัญญาอาจารย์สัญญาก็เอาข้าวของไปแจกพอเวลาเป็นอะไรขึ้นมาไปช่วยกันเนี่ยเห็นมานี่แหละพระสงฆ์ทำดีนั่นเห็นไหมช่วยกันนั่นนะไม่ต้องให้ใครเห็นแต่ญาติโยมเห็นใช่ไหมญาติโยมเห็นช่วยกันเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยเห็นไหมก็อภัยกันนั่นนะสร้างฐานสร้างกุศลนั่นนะอย่าไปคิดว่าเงินทองมันหายใจไม่ได้ใช่ไหมแต่มันเอาไปต่อบุญได้นั่นน่ะเงินทองมันก็สมมุติว่าเอากระดาษมาทำนั่นน่ะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเงินทองนั่นน่ะตายแล้วโยมพบาลก็ไม่เอานั่นน่ะใช่ไหมไอ้เงินกองเต็กก็ได้แต่ขี้เท่าไปนั่นน่ะเผาใช่ไหมกินก็ไม่ได้อีกวิญญาณน่ะเห็นไหมวิญญาณกินทิพย์อีกเห็นไหมกินของทิพย์นั่นน่ะ
ทีนี้ก็เนี่ยลองนึกดูว่าคนยุคเนี้ยคนไหนฉลาดก็ต่อบุญไปได้เยอะนั่นน่ะองค์พระบาทสมเด็จท่านทำตลอดเนี่ยทำบุญตลอดนั่นน่ะแล้วก็ยังว่าใครว่าท่านน่ะใช่ไหมคนไหนว่านั่นน่ะเห็นไหมเขาก็ไม่ได้ทำนั่นน่ะในหลวงทำตลอดเห็นไหมไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและยังต้องศึกษาช่วยคนนะ 3-4 พันโครงการอะไรก็ว่าไปถ้าใครทำไว้ไม่อดไม่อยากนั่นนะเห็นไหมเอาตัวรอดได้นั่นนะเอทำไปทำมาตายดีกว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างบางคนเห็นไหมนั่นนะกรรมของเขานะรักเขาดีกว่านะไออะไรนะเอาตะคองมาลูกนึง เอาตะคองมาลูกเอารถเครื่องมาด้วยนะเอารถเครื่องไปขายแล้วก็หมดเรื่องใช่ไหมนะเอารถเครื่องไปขายแล้วก็จะได้ต่อทุนนั่นนะถ้าเรามีรถเก๋งเราก็เอารถเก๋งไปขายสิจะได้ทำการค้าได้หรือว่าลงทุนที่ดีใช่ไหมไอ้นี่เอาเป็นพาหนะถ้าตำรวจจับเขาก็ยึดรถไปด้วยยุ่งเลยใช่ไหมรถมันแพงใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องใช่ไหมอย่างน้อยแสนสองแสนนั่นนะเห็นไหมเจ็ดแปดหมื่นนั่นนะแค่คิดไม่ออกเนาะนั่นนะต่อทุนไม่ได้นั่นนะสู้ไอ้เจ๊ทั้งหลายใช่ไหมนั่นแหละหลวงพ่อว่าสู้ไอ้ตีไอ้มวยไม่ได้เนาะมันคิดต้องกับเด็กๆใช่ไหมรวยได้นั่นแหละทุกวันนี้พอทุกข์ขึ้นมาไปดักจี้ดักปล้นกันดีกว่านั่นแหละปล้นแล้วมันไปจี้ไปปล้นเขานั่นแหละเห็นไหมไอ้ตาทิพย์มันก็จับเอาไว้นั่นนะไอ้กล้องมันก็จับเอาไว้เสร็จเลยเนี่ยแสดงเดียวอ่ะฮะเป็นผู้ร้ายเดียวเสร็จเลยอนาคตหมดเลยนั่นนะไม่ได้ทันเลี้ยงลูกเมียเลยใช่ไหมโยมทีนี้ลูกเมียจะทำไงพ่อไปถูกจับเขาแล้วใช่ไหมหลายปีก็เสร็จเลยนั่นนะอนาคตนะเห็นไหมคิดให้ดีๆเนาะนะคิดไม่ดีนะเห็นไหมนะทนมันเถอะทนลำบากก็นั่นนะถ้าเรามีความคิดดีได้ไหมนั่นนะเพราะไม่อยากทนนั่นเองจึงกลายเป็นไอ้นั่นน่ะจนคอนกรีตเนี่ยก็เรียกไม่ได้เสืออยู่ในป่าอะไรใช่ไหมอยู่ในคอนกรีตแล้วนี่เองแอบอยู่ตามถนนหนทางนี่เองนั่นน่ะความทุกข์มันก็เลยเกิดขึ้นนะนั่นสังคมทุกวันนี้ก็นั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันจึงบอกว่าดับไฟนั่นน่ะมาปฏิบัตินี่มาดับไฟทุกข์นั่นเองไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนั่นน่ะทุกคนต้องจากกันท
ทุกคนต้องจากกันหมดใช่ไหมพูดดีทำดีคิดดีเห็นไหมก็มีความสุขนะเห็นไหมทำยังไงบางคนบอกว่าพูดดีพูดดีเขาก็ไม่ก็อยากทำบางทีก็ดุซะนั่นน่ะบางคนก็บอกว่าดุในไม้เนี่ยวันหลังก็ไม่มาแล้วนั่นเห็นไหมบางคนบอกว่ามาวัดสังฆทานโอ้วัดสังฆทานที่มีพระดุดุนั่นเลยให้เราก็สงสารเนาะสงสารทุกคนสงสารทั้งคนที่ดุด้วยใช่ไหมอุปนิสัยไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาเนาะนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้คนไม่รู้ไม่เชื่อทีหลังไม่มานั่นน่ะคนที่ไม่เข้าวัดอยากจะให้เขามาไอ้คนคนละศาสนาก็อยากให้เขามาแต่คนที่มาแล้วกับให้เราจะพูดยังไงให้ประสบนิกรได้เขามาทุกมาบางคนเห็นไหมถ้าจะล้มละลายมาบางคนนี่มาแล้วปวดท้องเลยเครียดต้องกินตะไคร้ที่ตะไคร้มื้อละต้นก่อนกินข้าวหั่นให้ละเอียดนั่นน่ะบดให้ละเอียดกินไปอย่างตะไคร้มันน่ะเครียดมันลงกระเพาะทำให้ปวดท้องนั่นน่ะเห็นไหม กินไปหลายๆวันเขาก็หายเป็นมาเป็นหลายๆปีก็หาย นั่นน่ะทีนี้มันแก้ไม่ได้เราก็นึกสงสารเนาะจนหลวงพ่อปู่น้อยบอกว่าเนี่ยเห็นหน้าองค์เนี้ยถ้าไม่โกรธนะถ้าไม่ดุนะสำเร็จนานนะน่ะหลวงปู่บอกแก้ไม่ได้นั่นน่ะเห็นนะกลายเป็นเหมือนนักรบเก่านะวันนั้นเราไปเขาว่าเนี่ยอะไรมาเกิดไอ้ทางพม่านั่นน่ะชื่ออะไรเถอะจำไม่ได้แล้วนานก็บอกคนนี้เป็นพม่ามาเกิดนั่นน่ะว่าก็น่าสงสารวัดสังฆทานพ่อเราไม่ได้สร้างวัดได้ดุดุนะพ่อสนองพ่อต้อนเข้ามาไอ้ลูกๆไล่หมดลูกๆคอยพูดไล่กันไว้นั่นนะถึงเขาจะเป็นเสือเป็นโจรมาก็ต้องพูดดีให้เขาได้นั่นเนาะนี่อาตมาก็ไม่อยากก้ำไก่ใครหรอกเนาะแต่ก็สงสารโยมพระบอกว่าดูสิเดี๋ยวเนี้ยคนมาวัดเนี่ยน้อยลงเนกขัมมะก็น้อยลงพระบ่นให้ฟังเราก็กลัวเนาะวัดสังฆทานจะหมดเราเลยคนนั่นน่ะมีแต่ฟอเป็นฟันพิษเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะวัดปฏิบัติเยอะแล้วนะเราก็ไม่มาก็ได้เราก็ไปที่อื่นก็ได้แล้วอาตมาจะไปพูดให้ใครฟังใช่ไหมหลวงตาสามารถจะไปคุยให้ใครฟัง
นี่ยประสบนิกรหายหมดแล้วก็ยุ่งกันเนาะนั่นน่ะไม่เหมือนหลวงตาดุนะเอ๊เขาว่าเราดุทำไมยิ่งดุมันยิ่งมาหลวงตามหาบัวท่านดุด้วยความเมตตาพูดแล้วเออจริงเนาะนั่นน่ะท่านดุด้วยความเมตตามันพวกเราดุไม่ถูกจังหวะไม่ได้เนาะนั่นน่ะเหมือนลูกนั่นน่ะดุไม่รู้ใจมันน่ะดุไปเหอะมันก็จะดื้อนั่นน่ะใช่มั้ยเหมือนเด็กกันน่ะไอ้หนูอย่าไปอาบอย่าไปเล่นน้ำฝนเดี๋ยวมันจะป่วยไอ้เตี่ยก็คอยตีไว้ตีด่าไว้ทีนี้มันก็กลัวสินะเด็กๆกลัวไม่อยากเข้าบ้านพระก็เลยสอนหนูต้องเชื่อฟังพ่อแม่หนูต้องอย่าไปต้องเชื่อนะเพราะหนูก็ผิดเพราะเตี่ยรักหนูที่ตีไว้เนี่ยคนโบราณเนี่ยชอบตีให้จำนั่นน่ะคนเดี๋ยวนี้ตีไม่ได้นะไปเอาตามฝรั่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยดื้อไปตามเพลงมันนั่นน่ะใช่ไหมไอ้แม่ก็กินข้าวพ่อก็กินข้าวไอ้นี่ก็ปีนเก้าอี้เล่นเนี่ยล้มเก้าอี้มันก็ล้มไอ้แม่มันก็จับเฉยๆไม่พูดอะไรปล่อยให้มันศึกษาเองเห็นไหมหัวแตกก็หัวแตกไปแขนหักก็แขนหักไปเออเพราะเรามันไปปีนในเก้าอี้แล้วพนักมันก็เอียงสินะนั่นปีนเล่นเราเห็นวันนั้นเนี่ยที่ว่าเออทุ่งพ่อสนองเด็กฝรั่งมันต้องศึกษาของมันเองเหมือนที่ว่าลูกเอ้ยกระโดดลงมานะกระโดดขึ้นหลังคาไปกระโดดลงมาพ่อจะรับแล้วทำไมพ่อไม่รับอ่ะว่าแม้กระทั่งพ่อก็ไม่ให้เชื่อเห็นไหมพวกยิวสอนไว้อย่างนั้นนั่นน่ะแม้กระทั่งพ่อก็ไม่ให้เชื่อเขาจึงไม่ช่วยเหลือใครไงทีนี้ก็เนี่ยเขาก็สอนให้อดทนแต่เขาก็สอนไปทางว่าไม่ช่วยเหลือใครไม่นั่นน่ะเห็นมั้ยเหมือนว่าต้องเห็นแก่ตัวหรือว่าต้องโตได้ลำแข้งของตนเองนั่นน่ะอย่าไปไว้ใจใครถ้าเขามาหลอกแล้วก็มันจะหมดตัวไงมันจะไม่มีใครช่วยเรานั่นน่ะเขาสอนขนาดนั้นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะทีนี้เห็นมั้ยคนภาคกลางเนี่ยคนอยู่ภาคกลางเนี่ยมันดุไม่ได้คุณพ่อสนองดุแล้วก็ไปดีกว่านั่นน่ะเห็นมั้ยเราต้องเอาความดีเอาน้ำเย็นนะค่อยคุยกันนั่นน่ะถึงว่าอาตมาก็สงสารครูบาอาจารย์ทุกองค์ใช่มั้ยที่มาพูดนะนั่นน่ะเห็นใจว่าเออบางคนก็พูดใช่มั้ยเหมือนว่าต้องให้ได้อย่างใจเรานั่นน่ะทีนี้คนมาใหม่บางคนก็ปากต่อปากอ่ะไอ้เดี๋ยวนี้มันไปถึงไอ้นู่นน่ะ
ไอ้อะไรลายกันไปแทมะนั่นนะไม่มีสาระหรอกหลวงตาองค์นี้เอาตะดุอย่างเดียวอะไรตาอะไรดุในไม้เธออีกอะไรตาอะไรนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจึงว่าหลวงพ่อสนองนั้นคอยจะบอกคอยจะสอนพวกเราต้องอย่าลืมนั่นนะเอ็นมาพวกเราอย่าลืมนะครูบาถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องนึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ที่สอนพวกเรานั่นนะเอ็นมาพวกเราสร้างวัดมาด้วยความอดทนนั่นนะมีหม้อข้าวไม่กี่ใบนั่นนะมีกาผุมาใหม่ๆหลวงพ่อไม่มีของใช้อะไรหรอกในวัดใช่ไหมเพราะมันเป็นวัดล้างนั่นนะมันเป็นวัดที่กินเหล้าเห็นไหมจนมาเป็นวัดกรรมฐานเห็นไหมจนมาเป็นเหมือนเซ็นเตอร์ที่ว่าเป็นเหมือนมิชชั่นนะที่สอนศาสนาเห็นไหมที่หนึ่งนั่นนะใช่ไหมเราต้องไอ้นั่นเนาะต้องรักษาไว้มีนะมีฝรั่งที่ไม่เข้ากับใครเลยแต่เขาไปอยู่องค์เดียวเขาขี้โกรธดุใครก็อยู่กับเขาไม่ได้เห็นไหมแต่ท่านไปอยู่องค์เดียวที่อังกฤษมั้งองค์นั้นท่านไปจากนานาชาติท่านต้องไปสร้างวัดอยู่องค์เดียวนั่นนะเห็นมาเนี่ยส่วนรวมเนี่ยสำคัญลองนึกดูยิ่งดูมีอยู่องค์เดียวถ้าเดือนไหนอาหารมันน้อยๆต้องเปิดไฟด่าไปลั่นทุ่งไว้นะพรุ่งนี้ละอาหารมาเยอะแปลกท่านมีบารมียังไงไม่รู้ทางสุพรรณนู่นเขาบอกหลวงปู่สังวานคนบนว่าอะไรไปพรุ่งนี้ละอาหารมาเยอะเลยมีองค์เดียวท่านนะบอกหลวงพ่อทางวานนั้นเล่าให้ฟังหลวงพ่อท่านใจดีไงแม่ทีนี่เป็นร้อยๆสมัยก่อนกุฏิไม่มีต้องไปอยู่บนเกียนเกียนทำเป็นที่นอนแม่ทีบางองค์เห็นไหมอย่าว่าแต่รถเก่าๆรถตู้เก่าๆหลวงพ่อก็ขอมาทำมันทำไม่ทันนั่นน่ะตอนนั้นคนก็ไม่ค่อยรู้จักน่ะสารพัดดีสมัยก่อนแม่ชีต้องอยู่กันอย่างนั้นน่ะอยู่เยอะอยู่เป็นร้อยๆเห็นมั้ยคนบางคนขี้โกรธอยู่เข้ากับพ่อแม่พี่น้องไม่ได้แต่มาช่วยขับรถให้หลวงพ่อสังวานผู้หญิงเนาะมาขับรถบิณฑบาตไปกับพวกแม่ชีนั่นน่ะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าพวกเราสร้างวัดมาด้วยความขันติอดทนนั่นน่ะทำยังไงจึงจะเห็นไหมให้ไปให้ได้แม้กระทั่งคนบ้าหลวงปู่ก็ไม่ให้ไล่ไม่ให้ดุเห็นไหมดุไปอะไรไปมันก็จะเครียดแค้นมันก็จะไปพูดว่าไม่ดีนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าน่าสงสารเนาะเห็นใจทุกสองฝ่ายที่มาแล้วก็ขอให้เป็นสุขไงนะ
ขอให้มองในสิ่งที่ดีนะที่มาปฏิบัติธรรมนะได้มีความสุขใจกลับไปบ้านนั่นแหละจะได้เอาสิ่งที่ดีไปใช้ที่บ้านนั่นนะสิ่งที่เลิกละเห็นไหมบางคนเนี่ยพอแฟนเจ้าชู้กูก็จะไปเจ้าชู้มึงเอ้าจะพาไปไหนก็ไปโชเฟอร์เอ้าไอ้นี่มันกลัวบาปมันก็พามาหาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองนั้นรู้นะดึกแล้วท่านไปอยู่ตรงแม่บุญเรือนนะคนนี้ก็พามาประชดจะประชดชีวิตจะไปไหนก็ไปอะไรต่ออะไรอันนี้ก็พามาวัดหลวงพ่อไปยืนคอยอยู่ทางนู้นทางแม่บุญเรือนก็มาคุยกันพูดคุยกันเย็นได้คือเหงคนนี้ก็ได้คติไปเห็นไหมถ้าไม่ได้พระสงฆ์เห็นไหมไม่ได้พระสงฆ์ชี้แนะแนวทางนั่นแหละมันก็ไปกันนั่นแหละไปขึ้นต้นงงต้นงิ้วกันก็แล้วกันอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณพ่อแม่ท่านไม่นอนไงท่านก็รู้ว่าใครมีทุกข์นั่นน่ะคนชอบพูดไม่ดีครอบครัวพูดเอาแต่เรื่องไม่ดีมาพูดให้ภรรยาฟังเรื่อยๆภรรยาก็น้อยใจอยากจะโดดน้ำตายดีกว่าพอนึกไปนึกมาเห็นลังคาโบสถ์หลวงพ่อโตลองมาไหว้พระดูก่อนได้ไปคุยกับหลวงพ่อเห็นมาตอนหลังไม่ตัดสินใจไม่ไปฆ่าตัวตายก็ยังได้เอาโต๊ะอะไรมาถวายให้พระนะเห็นไหมนั่นไม่ฆ่าตัวตายไม่งั้นก็จะฆ่าตัวตายที่บางคนบอกว่าและแต่ก็ไม่บอกว่าใครนะแหมอาตมาได้ฟังท่านพูดนักเรียนนอกยังไม่รู้ว่าจะพูดแทนตัวยังไงอาตมานั่นแหละถ้าเราก็ได้ยินแล้วก็ขำนะอาตมากุมใจเหลือเกินคิดอะไรไม่ออกได้เลยบิดวิทยุไปวิทยุมามาเจอพระนั่นแหละเทศได้ฟังอะไรต่ออะไรเจอหลวงพ่อสนองเทศก็เลยมาคุยตอนหลังก็เลยชอบทำบุญชอบนั่งภาวนาบอกมาใหม่ๆพูดไม่รู้ว่าภาษาพระพูดยังไงนั่นแหละก็แล้วตัวเองเป็นอาตมานั่นแหละเห็นไหมเขาไม่ได้ศึกษาแต่เขากุ้มใจมากๆเขายังได้เข้ามาทางพระยังดีนั่นแหละเนี่ยจึงบอกว่าคนเราเนี่ยต้องมองให้กว้างๆนั่นน่ะเห็นมั้ยอย่าไปคติอุดมคติว่าพุทธศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นน่ะต้องนึกว่าที่อยู่กันมาได้เนี่ยธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติที่เย็นที่สงบเย็นพุทธศาสนาเป็นของสงบเย็นนั่นน่ะที่ไม่สงบตีกันทะเลาะกันด่ากันด่าทางโทรศัพท์โอ้ยขออภัยทีนะโยมหน้าวัดไม่ใช่ไม
ม่ใช่เป็นที่ระบายมาด่ากันทางโทรศัพท์เอออีฉันขอโทษทีลืมไปเห็นไหมด่าเข้าไปในโทรศัพท์นั่นเองนะแต่ก่อนมีโทรศัพท์หมุนนะโทรศัพท์ใช้ตู้อยู่หน้าวัด นั่นแหละเดี๋ยวนี้มันสะดวกใช้ก็ได้โทรศัพท์มือถือกันนะไม่ต้องไอ้นั่น ไม่ต้องมาใช้ตู้แล้วนี่แหละความสะดวกสบายแต่มันสบายแต่แค่โลกใช่ไหมแค่ทำยังไม่ค่อยมากนั่นนะจึงบอกว่าดีแล้วนี่นะจึงบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่เห็นไหมญาติโยมเก่าๆก็ล่วงลับไปเยอะอายุมากเข้ามาไม่ไหวแล้วนั่นน่ะอะไรอ่ะใช่ไหมบางคนนั่นน่ะจากวัดไปเยอะแล้วใช่ไหมเนี่ยพระจนบ่นให้ฟังอยู่เรื่อยเราก็ตกกระใจนะเราก็อยู่แต่หลังวัดนั่นน่ะครูบาอาจารย์นั่นน่ะช่วยกันประคับประคองวัดสังฆทานบางคนก็พูดไปพูดให้มันแตกให้มันล้าวให้ได้นั่นอะอะไรต่ออะไรเราก็บอกว่าเออน่าสงสารนะวัดเนี่ยดีเหลือเกินหลวงพ่อโตไม่กระเทือนเลยเห็นไหมพวกเรากระเทือนกันหมดนั่นนะแล้วต่อไปใครจะเชื่อใจใครใช่ไหมนั่นนะความรักกลายเป็นความร้ายนั่นนะใช่ไหมใครก็ไม่กล้าไม่กล้าทำไม่กล้าเข้ามาพึ่งนั่นน่ะอ๋อเอาไว้นั่นน่ะเนาะจ้านั่นน่ะทีนี้ก็งวดสุดท้ายไอ้รถอันนี้ก็ได้ละเราก็นั่นน่ะให้โยมทำเก็บไว้เขาก็มาขอแล้วก็บอกว่าสิ้นเดือนได้ไหมทีนี้เขาก็อยากได้ทีนี้ก็บอกพอดีไปไอ้โยมได้มาเอาไปนั่นน่ะได้รถตู้เนี่ยญาติโยมก็เขาอยากให้ซื้อใหม่ๆแล้วก็ว่าอย่าไปซื้อมันเลยใหม่ๆมันมีเท่าไหร่ก็มันไม่แพงมากก็ดีแล้วถ้าแพงๆเราจะต้องแบกภาระนั่นเห็นไหมญาติโยมต้องลำบากต้องช่วยอาตมาเยอะนั่นเอาไว้สร้างพระพุทธรูปอะไรต่ออะไรพระพุทธรูปอยู่นานนั่นน่ะใช่ไหมบางคนก็ทำไปทำไมนั่นน่ะต่อไปพระสงฆ์จะไม่มีใช่ไหมน้อยลงพระอริยเจ้าก็ล่วงลับไปหลวงปู่ใช่ไหมหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อแสวงก็ล่วงลับไปแล้วใช่ไหมอยู่ยะโสธรนั่นน่ะอายุมากๆก็ไปหมดนั่นน่ะแล้วใครเราจะแสดงใครเราจะเป็นที่พึ่งให้ญาติโยมได้ญาติโยมก็ต้องแสดงกันเองถือศีลห่มขาวกันนั่นน่ะปฏิบัติกันนั่นน่ะเห็นไหมพระสงฆ์
ลูกชายน้อยนี่นะนั่นน่ะเห็นไหมลูกชายตายกันไปเยอะใช่ไหมตายไอ้รถเครื่องรถแข้งใช่ไหมนั่นน่ะมันแค่สองล้อให้มันเป็นสามล้อสินั่นน่ะมันก็ไม่เอาไม่โก้ที่ไหนได้ขาขาดขึ้นมาแขนขาดขึ้นมาสมองผ่าขึ้นมานั่นน่ะนั่นแหละทีเนี้ยเอาไม่ได้นะเดี๋ยวเอารถเครื่องมาปะก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นเหล็กนั่นน่ะนั่นน่ะจึงว่าต้องถนอมเอาไว้นั่นน่ะใช่ไหมสมบัติของพ่อแม่น่ะแกวัยรุ่นมันไม่รู้หรอกมันไม่เป็นไรหรอกตายช่างมันน่ะนั่นน่ะอะไรนะเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กเรื่องตารางอะไรเรื่องตารางเรื่องกลางเข้าใจพูดนะตอนเด็กๆแกล้งพูดยั่วกันนั่นน่ะเนาะเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กนั่นน่ะอะไรต่ออะไรมันไม่ได้เจ็บอ่ะพอเจ็บก็ละโอ้โหคิดถึงแม่เลยนะไม่ได้นึกถึงตำรวจนึกถึงหมอเท่าไหร่อ่ะแม่นึกถึงแม่เลยที่เคยให้ข้าวให้น้ำต้องกับเด็กๆแม่เราเอาใจเราใช่ไหมเหมือนลุงตาว่าแหละไม่มีใครอ่ะที่จะเอาใจท่านใช่ไหมมีแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่รักท่านนั่นน่ะท่านก็พูดเวลาป่วยทุกคนเลยแหมพระท่านพูดนะที่ตอนป่วยๆนะเอาไก่เอาก๋วยเตี๋ยวร้อนๆมานะโอ้โหมันรักเหมือนแม่เลยนะน่ะมันนึกถึงท่านบอกท่านทำก๋วยเตี๋ยวเป็นนี่นะตอนหนุ่มๆขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรทีนี้ก็บอกว่าอยากจะบวชสักเจ็ดวันนั้นน่ะเดี๋ยวก็จะได้ไปแต่งงานกับไอ้หมวยในตลาดจะมาทีนี้ก็เย่ท่านก็เจ้าชู้นะเนาะท่านพูดดีอ่ะไอ้กรรมมันก็เยอะเนาะนั่นแหละไม่ต้องมีขุนแผนมันก็คนก็ชอบนั่นแหละไม่รู้เป็นอะไรท่านก็บอกว่าเราบวชเจ็ดวันนะเดี๋ยวเราก็ศึกไปแล้วก็นัดกับไอ้มวยไว้แล้วทีนี้ก็พุทโธมาไอ้มวยก็ไปพุทโธไปอีมวยก็มาเข้ามาอยู่ในใจกันพุทโธไปพุทโธมาหายหมดไอ้พุทโธไม่มีซะแล้วทีนี้ก็หลวงพ่อสนองก็ไม่อยู่นี่ก็ไปอ่านหนังสือแต่ค้นหนังสือธรรมะอ่านไปเจอพระมาลัยเขาหนังสือพระมาลัยตอนเจ้าชู้ก็ต้องไปขึ้นต้นงิ้วอะไรต่ออะไรโอ้โหทีนี้บวชเพลินเลยทีนี้20 กว่าปีนั่นเห็นไหมคิดว่าจะบวช7 วันนะ20 กว่าปีถึงจะได้น้อยใจเนาะเป็นเพื่อนกันนี่นะเพื่อนเล่นกันเนี่ยลูกพี่ลูกน้องกันท่านก็ใครว่าท่านก็ไม่น้อยใจถ้าหลวงพ่อสนองพูดอะท่านจะน้อยใจกลายไปแล้วแบกกดสะพายบาตรไปเที่ยวทุรกข์อะไรไปไปท่านเทศเก่งเทศดึกๆเนี่ยคนชลาเนี่ยหัวเราะนั่นน่ะมีพรสวรรค์บอกว่าเราไม่กลัวใครกลัวองค์เนี้ยฝีปากดีในวัดเนี้ยใครก็สู้องค์นี้ไม่ได้อ่ะเรายอมแพ้องค์เนี้ยท่านพูดดีนั่นน่ะแต่ถ้าไปติ
เรื่องก่อสร้างเรื่องอะไรท่านไม่ได้ท่านก็บอกโอ้โหศึกไปแล้วท่านก็คิดเสียดายนั่นน่ะเห็นไหมอ้าวศึกไปไม่มีลูกมีเมียอีกนั่นน่ะนึกถึงครูบาอาจารย์เห็นไหมพอนั่นท่านอุตส่าห์มาบวชได้ก็ดีอ่ะเห็นไหมเพราะว่า ไม่มีอะไรหรอกโยมเห็นไหมเจ็ดแปดสิบแล้วเนี่ยเห็นไหมจะไปไหนอ่ะใช่ไหมไปทำงานก่อสร้างมันก็ไม่ไหวแล้วเห็นไหมไปรับเหมาก่อสร้างอายุก็มากเข้าจึงว่าปลดเกษียณนะพอ50-60เห็นไหมคนก็ต้องปฏิบัติอ่ะ น่ะท่านก็มีนิสัยมาทางปฏิบัตินี่น่ะมันจึงเข้ามาได้นะโยมเนาะนั่นน่ะเหมือนอุปการชีวกนั่นน่ะที่บอกว่าท่านพอลูกเมียด่ามากๆกูไปหาพุทธองค์ดีกว่าไปบวชดีกว่าไปบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าดีกว่านั่นแหละ ลูกเมียด่ามักเมียด่ามากๆก็เลยไปดีกว่าไปถือศีลอยู่กับพระพุทธองค์ก็เลยได้สำเร็จเห็นไหมได้สำเร็จไปนั่นแหละทีแรกไม่เชื่อแลบลิ้นหลอกตัวเองด้วยสินั่นแหละว่าพุทธเจ้าพูดเกินไปเราไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีหรอกที่ไหน ที่ไหนก็ไม่มีต้องมีครูบาอาจารย์นั่นน่ะไม่เชื่อถ้าเชื่อตอนนั้นก็บวชตอนนั้นก็ดีอ่ะยังหนุ่มๆใช่ไหมนั่นน่ะมาบวชตอนอายุมากอ่ะยังดียังได้ได้บวชนี่แหละจึงบอกว่าการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นั่นเห็นไหมแล้วสาขาหนองป่าพงอ่ะเขามี300-300กว่าสาขาทีนี้เอาอยู่กันสามองค์สององค์ก็ดีนั่นแหละเขาไปสร้างเอาเองเขาญาติโยมก็อยากให้เนี่ยประเทศไทยเห็นไหม อยู่มันหลายจังหวัดเลยป่าไหนดีๆก็เอาเหมือนอย่างกับลุงพ่อแถวงไปอยู่นั่นนะที่ว่าป่า300ไร่ต้นไม้อย่างกับนิ้วมือที่เรียกว่าเมืองการเรียกว่าป่าไม้ดีมันสวยมากสมัยก่อนโค่นกันหมดเลยเห็นไหมโค่นกันหมดนั่นแหละ เมืองการก็เลยป่าไม้ก็ถ้าไม่อนุรักษ์ไว้นะหมดนะป่าขาแข้งก็ดีแท้ไม่โยมโค่นๆแล้วก็เลยกลายเป็นแผ่นดินเสื่อมโทรมอะไรต่ออะไรบ้านคนก็เลยไปอยู่ความจริงมันไม่เสื่อมโทรมโค่นต้นไม้เสื่อมโทรมไปหมดนั่นน่ะโยม จึงว่าเราไปทำร้ายธรรมชาติมากนั่นน่ะจึงว่าเยอรมันถ้าใครเป็นคนตัดนายทุนตัดต้องปลูกให้เขาด้วยนะไม่งั้นตัดไม่ได้ต้องรักษาไอ้ที่มันจะขึ้นมาอีกนั่นแหละเขาถึงจะให้ตัดไม่ใช่ตัดแล้วก็ทิ้งเลย ต้องดูแลด้วยเขาจึงให้ตัดถึงไม้เขาจะไม้เนื้อนิ่มไม้สนอะไรพวกนี้เขาก็ไปอบใส่น้ำยามันก็ทนได้นั่นน่ะใช่ไหมโยมของประเทศไทยเราไม้ดีเยอะจึงกฎหมายก็เลยแก้ว่าเอาโค่นได้ปลูกแล้วก็จะได้มี
ข้อต่อรองไปเบิกไปยืมเงินรัฐบาลได้เพราะเรามีต้นไม้ที่ยังมีหลักทรัพย์มาเกื้อกูลการไปเบิกจ่ายอะไรเงี้ยนั่นน่ะก็ดีขึ้นถ้าตามอย่างนี้ให้ได้ตลอดก็ยังดีที่เราบอกว่ารัฐบาลรับซื้อแต่แถวบ้านปลูกใช่ไหมปลูกเยอะๆขนุนให้มันกงเหมือนปลูกเหมือนยูคาลิปต์นั่นน่ะยูคาลิปต์ไม่ต้องปลูกสกิเล็กสะเดาไม้จามุลีเนี่ยเห็นไหมสิบกว่าปีนี่มันต้นเป็นแสนๆถ้าโยมมีสักสามไร่สี่ไร่อายุมากเราก็สบายแล้วใช่ไหมต้นจามุลีเนี่ยเห็นไหมมันไม้สักมันโตไม่ทันต้องเอาไม้จามุลีมาแกะเห็นไหมมาทำโต๊ะเฟอร์นิเจอร์มีมากก็เห็นไหมจุดไฟเผาในกรุงเทพกันมั่งอะไรกันมั่งหมดไม้ดีๆไปกับตึกบ้านเห็นไหมบ้านก็เลยหมดบ้านในกรุงเทพก็เลยหายากบ้านไม้นั่นแหละถ้าทำไงเผาไปให้หมดจะได้ก่อใหม่ธรรมชาติมันก็หมดแต่สินะนั่นน่ะโยมไฟฟ้าก็เหมือนกันนะเขาก็เอ๊ะทำไมไฟมันจึงลุกทำไมไอ้อะไรนะทำไมมันจึงลัดวงจรกันอยู่เรื่อยเลยไฟฟ้าเป็นไงก็เหมือนว่าในบ้านมันเหมือนว่าเช่นมันใช้น้อยอ่ะแต่ทีนี้มีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้ามีอะไรหลายอย่างเมื่อว่ามันหนักมันก็เลยร้อนระเบิดนั่นน่ะเห็นนะทีแรกเราบอกสายมันเก่ามั้งมันยังช็อตไฟลุกอะไรต่ออะไรเขาก็พูดให้ฟังน่ะว่านั่นน่ะเหมือนในวัดนี่นะเห็นไหมมันใช้ไฟมากนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะถ้ามันไม่แข็งแรงไม่เส้นสายไฟฟ้าไม่ใหญ่หรือว่าหม้อมันไม่แอมมันไม่เท่ากันน่ะมันก็ทำให้ลัดวงจรได้เขาก็พูดคงจะมีเหตุผลเหมือนกันนั่นน่ะคุณโยมทำไมไฟมันจึงลุกบ้านคนอยู่เรื่อยเลยนั่นน่ะโรงงานมั่งอะไรมั่งนั่นน่ะทีนี้ก็เห็นไหมพอไหม้แล้วมีประกันสามปีสามเดือนสี่เดือนมันยังไม่เสด็จเอามาให้เลยเห็นไหมที่เวลาของเราเห็นไหมเจ็ดวันนะอย่าให้เลยก็ต้องไปหาวิ่งกันนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยถึงว่ามันไม่เท่ากันน่ะธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยยังกับตายก็เหมือนกันเห็นไหมกว่าจะได้สตังค์เวลาจะเอาสตังค์ทำไมมันเร็วเหลือเกินยังกับรถชนเห็นไหมมันนานเหลือเกินซ่อมก็เหมือนกันไอ้ประกันภัยประกันรถอะไรมันไม่ค่อยอยากจะให้นะแต่มันทวงเร็วหรือแกเจ้าของรถใช่ไหมเท่านั้นเท่านี้แกต้องเอามาให้ฉันนะเนี่ยเห็นไหมหมูไปไก่มาไม่ค่อยมีนั่นน่ะโยมลองนึกดูจึงบอกว่าลุงพ่อสนองว่าซื้อที่เยอรมันนี่แม่มันยังก็ซื้อหมูซื้อไก่เลยนะมันง่ายเหลือเกินน่ะทนายทนายก็มาช่วยให้เร็วเหลือเกินทำไมเมืองไทยมันช้าเหลือเกินนั่นน่ะมันผิดกันเนาะเมื่อไหร่มันจะเห็นมาความสะดวกสบายมัน
มันไม่น่าจะล้าหลังเนาะอ่านหนังสือเท่ากันนะนั่นนะเห็นไหมมันไม่เป็นแบบปาวุ้นจินเนาะปาวุ้นจินนี่มันตัดสินความเร็วเหลือเกินนั่นนะเที่ยงตรงเหลือเกินนั่นแหละแล้วก็บอกว่าทำไมมันช้านั่นนะระบบของไทยนั่นนะต้องแก้ให้หมดแก้นางเนี้ยมันก็ดีเลยช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆอะไรต่ออะไรมันก็สะดวกสบายเนาะนั่นนะไอเห็นไหมเยอรมันถนนหนทางไปเหมือนมันเป็นหลุมเป็นบ่อสองสามหลุมเท่านั้นน่ะไปทั้งยี่สิบกว่าวันเห็นไหมบางที่ไปกับหลวงพ่อถนนไปถนนไหนมันสะดวกหมดเลยยุบที่ไหนกูรีบไปทำเลยต่างจังหวัดนี่ยิ่งขนมคกจริงนะป่าวิ่งได้ก็แล้วกันนะต้องออกโทรทัศน์นั่นน่ะถึงจะไปทำกันเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ไปเอาดินนั่นน่ะไปถมก่อนใช่ไหมให้มันสะดวกสบายนักเรียนเห็นไหมนักเรียนก็ไปล้มกันตรงนั้นน่ะไปเจ็บกันตรงหลุมแถวนั้นน่ะวิ่งมานั่นน่ะเห็นไหมต้องออกรายการน่ะถึงจะไปนั่นน่ะเอาดินไปถมก่อนเอาไอ้หินไปถมไปอะไรให้มันไม่เป็นหลุมเป็นบ่อก่อนเนี่ยไม่ลาดถนนก็ใช่ไหมมันก็สะดวกสบายนั่นน่ะก็เหมือนว่าดับเพลิงนั่นน่ะแกจะให้ฉันเท่าไหร่ถ้าให้น้อยกูก็ทำดับมันใช่ไหมแบบไฟลุกหมดนั่นน่ะแบบนั้นน่ะเอ้หลวงพ่อรู้มาหมดเลยเรามาฟังแล้วโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เหรอนั่นน่ะตามมาไว้นั่นน่ะพอไฟลุกบอกว่าไอ้จังหวัดตากนี่มันหลับเพลิงมันยังไม่ทันสมัยเสร็จเลยบ้านไฟลุกหมดนั่นน่ะเนี่ยมันก็มีอีกเห็นไหมมีอย่างนี้ด้วยเนาะนั่นน่ะจึงว่าครูบาอาจารย์นะท่านพูดให้สังคมเนี่ยได้แก้ไขได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะไม่ได้พูดล้อเลียนใช่ไหมนั่นน่ะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเอาของจริงมาพูดเนาะฟังแล้วโอ้โหหลวงพ่อสนองคนบอกโอ้ยท่านตายเร็วท่านเป็นนักเสียสละบุกนั่นแหละเป็นนักบุกจริงๆนักอดทนจริงๆไม่กลัวตายเห็นไหมนะท่านรู้ว่าทุกคนต้องตายทุกตาเราจะบอดเอา80อะไรพิการอย่างนี้เราตายก่อนดีกว่าเกรงใจลูกติดต้องลำบากเห็นไหมต้องแบกต้องหามนั่นเห็นไหมเราไปก่อนดีกว่าพอท่านได้แล้วท่านก็ป่วยแล้วท่านก็เอาไปดีกว่าไม่ต้องรักษามากเห็นนะนั่นน่ะเหลือแต่พวกเรานี่แหละถ้ามันยังไม่ไปมันก็ทรมานเหมือนไอ้คนปวดฟันนั่นน่ะตายมันก็ไม่ตายนะปวดนั่นน่ะน่ะทรมานใช่ไหมแต่หลวงพ่อท่านแยกรูปแยกนามมันก็ไปล่ะไม่เข้ามานั่นน่ะเห็นไหมท่านไม่เข้ามาในร่างของท่านแล้วมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมไม่ต้องรักษามากนะท่านก็ท่านเห็นใจเนาะเห็นใจทุกคนอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมไม่ล้าสมัยนั่นน่ะเห็นไหม
อยากให้ทุกคนทุกกระบวงมีศีลธรรมกันนั่นน่ะจะได้สะดวกสบายนั่นน่ะเห็นไหมเป็นที่พึ่งของลูกผู้หญิงลูกผู้ชายใช่ไหมโยมนั่นน่ะได้ทุกวันนี้เห็นไหมถ้าเกิดเห็นไหมแบบอินโดนั่นน่ะ แบบญี่ปุ่นนะเขาก็บอกว่ามันจะยุบลงไปเลยโอ้โหน่าสงสารเนาะอินโดก็จะยุบไปเห็นไหมนั่นน่ะแผ่นดินแข็งๆทำไมเป็นงั้นได้ก็เมืองเฮติมันก็ยุบไปนั่นน่ะเอาประกาศเป็นประชาไปเลยเมืองนั้นไม่มีคนอยู่แล้ว เมืองอะไรลุดอะไรเนี่ยนั่นก็เบลุดเรื่อยเลยเมืองเกิดใหม่ๆนั่นก็ยุบไปอีกนะเห็นไหมเนี่ยเป็นได้แผ่นดินแข็งๆมันก็ยุบได้นั่นนะเห็นนะมันเป็นช่องโหว่ได้เหมือนแผ่นดินเนี่ยมันยุบที่นู่นยุบที่นี่ใช่ไหม ไม่รู้ว่ามันจะไปขึ้นที่ไหนนั่นน่ะท่านบอกว่าต่อไปไอ้อะไรฮาวายแต่เกาะอันเนี้ยมันจะแยกลงมันจะแยกออกแผ่นดินมันจะแยกออกมันก็แยกออกจริงๆทุกวันเนี่ยมันแยกออกจากกันได้นั่นน่ะคุณโยมแล้วมันก็เหมือนลูกส้มนั่นน่ะ ใช่ไหมมันจะยุบหรือมันจะยังไงอ่ะมันก็เป็นได้นั่นน่ะเพราะเราอาศัยเขาอยู่นั่นน่ะเขาไม่ได้มาอาศัยเราโลกไม่ได้มาอาศัยเราแต่เราอาศัยแผ่นดินเนี่ยถือว่าโลกใช่ไหมสมมุติว่าเป็นโลกนั่นน่ะเนี่ยยอมลองนึกดูก็แล้วกัน เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยใช่ไหมเรามาฝึกความอดทนนั่นน่ะเรามาวัดใจเราแล้วเราก็เอาความวัดนี่แหละปัญญาวัดอันนี้แหละไปทำข้อวัดไว้ที่บ้านนั่นน่ะนั่นน่ะที่บอกว่าเอาบ้านเป็นวัดนั่นน่ะเอาบ้านเป็นวัดนั่นน่ะ อย่าทิ้งวัดนะออกไปแล้วก็ทิ้งวัดนั่นนะใช่ไหมก็จะไงก็ได้นั่นนะไปอยู่ข้างนอกแล้วนะถ้าเรารักษาวัดของเราอยู่บ้านก็เป็นวัดของเรามาวัดก็เป็นวัดของเรานั่นนะมาวัดใจเรานั่นนะวัดข้างในไงไม่ใช่วัดข้างนอก ใช่ไหมโยมเนี่ยคุยจนหมดเวลาแล้วนะโอ้เห็นนะอัจฉาไอ้แขกเนี่ยบ่หุดอัจฉาเลยนั่นน่ะทีนี้เห็นไหม ถึงบอกว่านี่วันคืนหนึ่งเนี่ยพูดไปพูดมาเร็วเหลือเกินเห็นไหมเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็ปีหนึ่งเดี๋ยวก็ปีแก่แล้วเราเห็นไหมแม่ยังว่ายังวันหนุ่มอยู่อีกเหรอใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่หรอกอาตมาเพิ่ง16 17นั่นนะถ้าบอกว่า โอ้คนแก่ไปพูดว่าแก่มันหมดแรงเลยเนาะจริงเนี่ยก็คุยกันเล่นๆนั่นน่ะหลวงพ่อสุรัตน์ปีเดียวกันนั่นน่ะโอ้เรานี่มันยังเพิ่ง16 17นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อสุรัตน์นี่แกอยู่กรุงเทพเนี่ย แกก็เคยทำงานบริษัทอะไรต่ออะไรนะแกก็
แกก็ผ่านโลกมาเยอะไงแกก็เบื่อแล้วว่าอยู่กันอยู่กับสังคมกรุงเทพเนี่ยมานานนะเนี่ยสังคมพุทธศาสนาเนี่ยเห็นไหมอยู่กับธรรมชาตินั่นน่ะเห็นไหมไอ้เจ้าแมวเห็นไหมท่านก็ไม่อยากเลี้ยงตอนนั้นก็มีหมาหมามันก็ไปอยู่กับแกเนาะมันแกเกลียดหมาตอนนี้เป็นกาลวาดหมามันก็ให้แกเลี้ยงนั่นน่ะเราก็ไปหัวเราะท่านนะนั่นน่ะเขาเอาไปปล่อยที่อื่นไปจ้างอาจารย์พยอมเลี้ยงมั่งอะไรมั่งท่านก็ให้มันไปน่ะเราไปเจอมันนะมันมองหน้าเรานะแล้วมันมาเยี่ยมเรามันมามองแล้วมันไม่อะไรแล้วมันก็เดินไปมันนึกว่าพระองค์นี้เลี้ยงเราไม่ได้ อยู่สังฆทานนะเอามาปล่อยนู่นนะแก่งเซียนนู่นนะที่กาญจนบุรีนะแก่งเซียนนั่นนั่นนะเราก็นึกโอ้โหเราก็สลดใจนะหมามันก็รู้นะมันมองหน้าเราแล้วมันก็เดินกลับ เห็นไหมเราก็นึกสงสารมันเนาะนั่นน่ะอาตมาเนี่ยเป็นรักสัตว์เนี่ยรักแต่ทีเนี้ยอาตมาเห็นว่าตัวเองยังจะเลี้ยงตัวเองไม่รอด เราไม่อยากจะเลี้ยงทีนี้พระท่านเอาแมวมาดิเราก็อุตส่าห์ไปหาตะกรุดหลวงปู่มาแฝงคอยมันกลัวงูจะกัดเพราะว่ามันหลุดหายไปก่อนไม่รู้ใครเอาไปก็ไม่รู้ไอ้ตะกรุดเราไปเชียงใหม่คืนเนี้ยแมวโดนกินนะดูสิสงสารมันนะนั่นน่ะเราก็สงสารมันนั่นน่ะพระยังบอกว่าจะหามันให้อีกนะมาเลี้ยงอีกบอกว่าท่านเอาไปเลี้ยงของท่านเองเอาใส่กรงไว้ที่บอกว่ากลางคืนก็ใส่กรงไว้เอาผ้าห่มให้มันนะยุงจะได้ไม่กัดใช่ไหมยุงจะได้ไม่กัดนี่แหละเอาระฆังไม่ตีสักทีอะระฆังไม่ช่วยสักทีระฆังคอไปเอาครั้งไม่ช่วยสักทีนั่นน่ะเราตาไปขอตะกรุดหลวงปู่ใหม่นะเอาไว้ผูกแขนเด็กๆนั่นน่ะไม่รู้ใครทำให้ท่านคนไปไหว้ท่านไงแม่ไม่รู้ใครเอาไปตะกุดไอ้หลานมันบอกว่าตะกุดหายไปแล้วลุงเหรอเอ้าท่านไปดูไม่เห็นมีเลยนั่นแหละพอตะกุดหายท่านนั้นนะแมวโดนกินเลยนั่นแหละก็ลุงพ่อสนองอ่ะท่านเห็นไอ้ลูกเก้งอ่ะไอ้แม่เก้งอ่ะมันท้องแก่มันโดนในพวกหมาหรืออะไรไล่กวดมันมาหมาป่าทีนี้มันก็ว่ายน้ำมาหลวงพ่อท่านเห็นเนี่ยท่านให้พระพายเรือไปช่วยเอามาเลี้ยงไว้มันเหนื่อยมันจะจมน้ำตายอ่ะที่มูลบนนะท่านก็เอามาเลี้ยงไว้ไอ้บอสอ่ะมันก็จะกัดตัวใหญ่หมาฝรั่งนี่หลวงพ่อไปปล่อยมันเนอะไอ้บอสเห็นมันก็จะเห่าจะกินจะกัดอยู่เรื่อยท่านก็เลยเอาผ้าจีวรหรือผ้าสบงนั่นอ่ะแฝงคอมันไปด้วยมัดผูกคอมันไปด้วย
ทีนี้เขาก็ยิงไม่ออกเขาบอกว่าเราไม่อยากได้หรอกไอ้เก้งอยากจะได้ผ้าพันคอพวกพันนะนะพวกคนยิงสัตว์นั่นนะเขาบอกเราไม่อยากได้หรอกเก้งนั่นนะหลวงพ่อเลยเขาเลยรู้เลยว่าหลวงพ่ออธิษฐานได้แต่ท่านไม่ทำให้ใครไงท่านก็สงสารไอ้หมาที่ทำหมีมันก็มาอยู่ด้วยท่านไงมันกินข้าวก้นบาทนั่นน่ะไอ้พวกผู้ใหญ่บ้านเขาเมาก็ยิงเนี่ยยิงไม่ออกอะยิงไม่ออกยิงหมาไม่ออกหมอโอ้จึงรู้ว่าลุงพ่อนี่ท่านมีอิทธิจิตนะนะหมูก็เหมือนกันนะตัวเล็กๆ เลี้ยงไม่รู้จักโตไอ้หมูตัวนี้ขออาตมาเถอะเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงที่วัด7วันนะไปมาใหม่ๆอ่ะหมามันกำลังแกหมูนะหมูมันตัวเล็กทีนี้7วันนะมันสู้กับหมาได้นะตัวมันใหญ่ตัววันโตคืนเนี่ยทีหลังมันตัวสูงเท่าบั้นเอวเลยไอ้ชื่อไอ้ช้างไอ้ช้างบอกว่าถ้าใครไปยิงไอ้ช้างตายนะทีหลังอาตมาไม่มาทำหมีทีนี้ก็ท่านก็ฝากไว้ไงท่านก็สงสารมันนะนั่นก็มาอยู่ทางชุมพรทีนี้คนก็มาโหนะไปกินข้าวโพดเขาอะเขาก็ยิงตะกั่วติดหนังวันนั้นยิงไอ้ช้างไม่เข้าอะมันก็ตายเองอะโอ้ระฆังแล้วระฆังเออวันนี้รอดไปนะฝนไม่ตกรอดไปเอานั่นจึงบอกว่าบุญกุศลนั่นแหละที่เราได้มาปฏิบัติธรรมกันได้มาปู่ย่าตายายได้บุญนะบางทีก็ปู่ย่าตายายคอยพวกเรามาถือศีลนั่นแหละมาบวชเรื่อยๆพ่อก็ยังได้ขึ้นมาจากนรกไงขึ้นมาเรื่อยเพราะลูกสาวมาบวชเรื่อยนั่นเขาบอกว่าพ่อตายไปค้างวงกันเนี่ยก็หักหลังก็ยิงกันตายพ่อก็ไปเกิดในนรกนั่นเนี่ยทีนี้ลูกสาวก็มาถือศีลเรื่อยเป็นแบบนี้แหละคุณโยมนั่นแหละไม่ใช่บวชแล้วศูนย์เปล่านะนั่นแหละเห็นไหมบวชแล้วมันได้นะได้ทั้งปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนั่นน่ะยอมนั่นบอกเอ๊ะทำไมเขายังไม่ไปเกิดเขาไปเป็นเทพเนาะได้ตั้งโรงทานกันได้สร้างวัดอะไรต่ออะไรน่ะเขาก็เหมือนว่าเจ้าที่ทำไมเจ้าที่เป็นบรรพบุรุษทำไมยังไม่ไปเกิดบอกว่าโอ้ใช่บางคนเห็นไหมมันเกิดยากนะนั่นแหละที่บอกว่าที่มีบุญนั่นแหละถึงเกิดมาได้ขันธ์ห้ามาได้มนุษย์รูปมนุษย์แล้วยังมาต่อบุญได้เนี่ยมันบุญนั่นแหละบางคนมันต่อไม่ได้ใช่ไหมฆ่ากันฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เพราะมันไม่ยอมต่อมันมัวเมาซะแล้วพ่อแม่ก็ฆ่าเห็นไหมแม่ก็รักนะเด็กคนเนี้ยฟันรับแขนรับขาดเห็นไหมพ่อมันฟันตายเมานั่นเนี่ยมันไม่ต่อมันไม่ต่อความดีมันเป็นอย่าง
เนี่ยอาตมาก็อะไรนะหลวงปู่ท่านเนี่ยฝอยมานานแล้วอาตมาก็ฝอยมานานแล้วอะไรวะแก้ผ้าเอาหน้ารอดเทศไปนั่นแหละหลวงปู่ตอนเข้าใจพูดเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วแต่ได้ท่านอายุมากกันเนาะนั่นน่ะหลวงปู่คำพองมาเจอพวกเรานะเราก็เอาหมากไปถวายรวยแล้วยังล่ะบวชนานแล้วรวยแล้วยังเลยครับเราก็รู้เลยว่าบวชเนี่ยปฏิบัติได้ไปถึงไหนแล้วเห็นไหมท่านก็เมตตาแต่คำพูดของท่านเนี่ยเสียงเหมือนน้ำเสียงดุๆว่าหลวงปู่คำพองนะนั่นน่ะเหมือนพวกนักรบนั่นน่ะแต่ใจดีพวกแม่จีที่วัดเรานี่ก็ชอบตอนที่ท่านอยู่ชอบไปภาวนาบอกว่าหลวงปู่สังวานก็ชรามากแล้วไงก็ไปอยู่ป่าบ้างนะที่ทำกกดูอะไรนั่นน่ะสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมการสื่อสารมันดีการเงินก็ดีอ่ะวันศุกร์ก็เห็นไหมเขาไปแล้วไปอุดรกันเห็นไหมเขานั่งรถไฟไปกันรถยนต์อะไรไปกันน่ะเห็นไหมคนกรุงเทพมานะไปถือศีลกันเนาะนั่นนะเพราะฉะนั้นนะวัดสังฆทานเราอยู่ใกล้อย่าให้มันล้างไปอย่าให้ล้างโยมไปเนาะนี่แหละให้อาตมาอยู่คนเดียวอาตมาก็ไม่อยู่เหมือนกันเนาะมันเงียบมานั่นนะใช่ไหมอยู่คนเดียวไม่ไหวนั่นนะเห็นมาแล้วขออย่าให้บ้านเมืองเราอย่าได้อุทุกข์ภัยมากเลยนะบ้านเมืองเราเป็นเมืองที่เป็นเมืองอาหารนั่นแหละอาหารไปทั่วโลกตนเองก็ขอบุญกุศลนี่แหละขอให้ญาติโยมอยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายอย่าได้ช่วยพุทธศาสนาให้ตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญขอให้โชคลาภมาไวๆนะสัพทวีบอกว่าผมฝักสารพีแขนจะหลุดแล้วยังไม่มาบอกว่าท่านเลยบางคนเห็นไหมลาภมันยังไม่มานะเห็นไหมนั่นน่ะบางคนนะไปฝากแต่ลาภก็มาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมค้าขายดีบางคนบอกว่าเนี่ยหนูรู้จักแม่บุญเรือนเนี่ยหนูสร้างร้านได้2ล้านแล้วล่ะบอกว่าตั้งร้านได้นั่นน่ะเขาไปฝากค้าขายดีฝากเช้าเย็นนั่นน่ะอย่าไปพูดว่าจนนั่นน่ะให้พูดว่ามีนั่นน่ะมีเล็กมีน้อยก็ให้พูดว่ามีจะได้มีตามปากนะโยมนะสาธุนี่